ัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แพทกันแพทใหม่ที่เพิ่งอัพไปเมื่อคืนต้องมาดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ไปดูกันเลยข้อมูลอัปเดตนะคะของเมื่อคืนแพทโน้ตมาดูดิถึงเราชาเลนเจอร์ผู้กล้าหาญบัดนี้ถึงเวลาแห่งสงครามครั้งใหม่โคลนวอร์สงครามล่างเหมือนที่เราชาเลนเจอร์จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่จะให้ทุกคนในทีมชาฮีโร่ตัวเดียวกันทั้งทีมอันนี้เราลองเล่นไปแล้วเมื่อกี้เป็นไงครับโหมดใหม่โคลนวอร์ก็สนุกดีเพลินดีอ่ะคิดว่าตัวไหนโกงสุดในโคลนวอร์บัตบัตเตอร์ไฟไปลองเล่นจะดูไม่เวลาบัตโดดตายทีเดียวคือไหลหมดเลยหรือใครมีตัวอื่นๆที่แบบน่าสนใจก็ลองเสนอมาได้นะไว้จะอัดคลิปมาลงกันก็โคลนวอร์เนี่ยครับข้อมูลก็จะเป็นโคลนวอร์อันนี้ก็คือเหมือนกัน5ตัวอ๋อที่เจมบอกนี่ไงนี่คือบัตใช่ไหมมันเก่งสุดก็เลยเป็นตั้งเอาไว้เป็นพระเจ้าอ่ะพระเจ้าโคลนวอร์ก็เลยตูเอามาใช้เป็นพรีเซนเตอร์ของโคลนวอร์นะตัวนี้แหละของจริงหลายคือตายสรุปก็คือเลือกโหวตฮีโร่ตัวอะไรก็ได้ฮีโร่ที่ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ของทีมก็คือทุกคนจะเล่นเหมือนกันหมดแต่หากผลโหวตเท่ากันระบบจะทำการสุ่มให้แทนแล้วก็จะได้เล่นฮีโร่ตัวเดียวกันตามที่โหวตนะคะแม้ว่าเราจะไม่มีฮีโร่ตัวนั้นก็ตามเล่นได้หมดเปียวฟ้ามะพร้าวแก้วเฮ้ยดีว่ะระบบการเล่นเป็นแผนที่โหมดปกติ 5-5 นะครับแต่ว่าเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเข้าเกมมาปุ๊บเราจะเวล3เลยสามารถอัพสกิลได้เลย3เลเวลเกิดมามาถึงเวล3เลยเวล3เลยไม่ต้องฟาร์มแล้วเงินในเลนนี่คือเยอะกว่าปกติมั้งแล้วก็จะมีโบนัสดาเมจเฉพาะฮีโร่แต่ละสายด้วยนะครับอย่างฮีโร่สายแทงค์เนี่ยได้สร้างความเสียหายเพิ่ม 20% ฮีโร่แครี่บวก 20% อ๋อรู้แล้วทำไมแอนเน็ตถึงแรงเพราะว่าฮีโร่สายซัพพอร์ตเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มถึง 20% แล้วด้วยแอนเน็ตมันแรงอยู่แล้วอ่ะพอมาบวก 20% คือแม่งแบบโกงไปเลยแต่แพ้นาคอสอยู่ดีซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตแน่แล้วก็ดาเมจเนี่ยตามนี้เลยนะครับปรับตามสายหลักของฮีโร่อันนี้คือจบไปในโหมดโคลนวอร์นะคะมาถึงปรับสมดุลไอเทมฮันเตอร์คลอสโบว์เปลี่ยนรูปไปใหญ่อันนี้เปลี่ยนรูปไปใหญ่ประกอบจะเป็นธนูหน้าไม้ฟาร์มหน้าฟาร์มแบบเขาเปลี่ยนทำไมเป็นมีดหมอเขาเปลี่ยนทำไมก็ธนูเนี่ยมันสื่อถึงแบบว่าแฟนของแครี่ใช่ใช่อันนี้คือเป็นดาบคือฉลาดนี่หว่าแบบนี้คือแพทของแอสซัสซินอันที่แล้วเป็นสรุปแข่งแครี่เหมือนเดิมแครี่ป่าใช่เลยครับแครี่ป่าเขาเลยเป็นยิงไกลใช่ไหมพออันนี้เป็นไอเทมป่าเป็นแอสซัสซินเขาบัฟแอสซัสซินมาอ๋อเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นมีดดาบแทนเย็ดแค่ลิมิกผู้มีสมองเอฟไฟสตอมโบนะครับสกิลติดตัวสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นจากเดิม18บวกเลเวลฮีโร่คูณกับ 0.5 เปลี่ยนเป็น15หน่วยบวก1ทุก3เลเวลมันดีขึ้นหรือน้อยลงครับท่านคงเหี้ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอันเนี้ยไอเทมเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่มมันก็ดีแหละแต่ว่ามันต่างกันไม่เยอะมากเป็นที่ต้นเกมกับเลดเกมอะไรนี่แทนไม่รู้อ่ะรู้ไหนนิดนึงลองอ่านลองวิเคราะห์ดูคิดวิเคราะห์ดูเขาบอกเพิ่มขึ้นจาก18มันจะลดลงก็ได้กลายเป็น15ชอบแปลมั่วบวก1ทุก3เวลก็คือเวลตาม15ก็คือบวก5 5เหรอแรงจังกลายเป็น20อันเก่า18บวก15อันเก่า18บวก 0.5 คูณ 0.5 อันเก่า18บวก15ได้เท่าไหร่ได้15คูณ15เลเวลฮีโร่ตันเท่าไหร่15 คูณ 0.5 ก็คือ7คือครึ่งหนึ่งมันคูณ 0.5 มันก็หักไปครึ่งหนึ่ง 7.5 ก็เป็น 25.5 อันเก่าได้17เหี้ยวะชนอันใหม่30อันใหม่ดีกว่าจบเปลี่ยนครับเฮ้ยอันใหม่ไม่ใช่อันใหม่20อันใหม่20แรงกว่าเดิมเชื่อกูดูดอยมามันเป็น15หน่วยคูณบวก1ยังไม่จบอีกบวก5ไม่มันดีกว่านิดหน่อยอ๋อดีกว่าโอเคดีกว่าเดิมก็คือดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นบอกแล้วโซลิเวอร์นะคะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพลดลงจากเดิม80หายไป40อะเหลือแค่40เองแต่ว่าเพิ่มสกิลติดตัวขึ้นมาก็คือโซซิเกอร์เนี่ยสกิลติดตัวพาสซีฟมันก็คือการโจมตีหรือใช้สกิลใส่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะสร้างความโบนัสความเสียหายเวทแล้วก็ภายใน3วินาทีโจมตีใส่ฮีโร่แรงขึ้น 7% เฉพาะสายตีใกล้เท่านั้นมีคูลดาวน์ทั้งหมด30วิอ๋อคือถ
ทำความเสียหายปุ๊บเราจะมีบัฟ3วิบัฟนั้นอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 7% โอ้แอสซินตุ่มเดียวสายใกล้ไงตัวตีใกล้ก็แพทนี้แอสซินแม่งก็จะทำดาเมจชุดเดียวแรงขึ้นเยอะก็พวกดวงแบทแมนหมดละ2ตัวแต่ดวงตอนนี้ฮิตมากเลยนะฮิตคือดวงเก่งขึ้นแน่นอนเลยคุยกับไม้บอกไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนมากเกมแข่งมันเป็นเกมระยะยาวทีมไฟมันทำได้แค่3วิแต่กูดา30วิสมมติถ้าดาเมจเหลือบวก40เอ้าเพื่อนไคลี่อีกฝั่งปลาดาเมจเท่าเดิมตลอดเวลาอ๋อดาเมจลดลงนะต้องอย่าลืมว่าดาเมจลดลง 7% แต่มันจะแรงเฉพาะแรงตอนเบิร์ดอ่ะแต่ถ้าทำดาเมจแล้วเราไม่ได้เบิร์ดอ่ะอันนี้คือฟรีเลยไหมเซอร์ไพรส์ดาเมจคือที่อ่ะคือเราโจมตีไปก่อนทีหนึ่งเนี้ยแต่เราไม่ได้ทำดาเมจใส่มันไงจังหวะแบบว่าเพื่อนมันอยู่เยอะอย่างเงี้ยแต่เราเผื่อทำดาเมจไปแล้วก็คือบัฟนี้ก็ใช้ฟรีฟรีอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่แต่ก็มีข้อดีบ้างนิดนึงคือข้อดีคือเบิร์ดแรงขึ้นถ้าใครโดนจับกลางป่าอะไรเงี้ยคือตายเลยโอเคค่ะดีแบบเดินเกมไหมอันเนี้ยทีมไฟไม่ค่อยดีหรอกทีมไฟไม่ค่อยดีเขาเผื่อทำดาเมจก็ไม่ได้บัฟหายแต่ถ้าดวงไหนป้อมมันคือตายนะ บินเราปั๊บหายคาบ้านเลยอ่ะต่อไปไอเทมนี้นะคะโลกิเคิร์สพลังเวทลดลงจากเดิมจาก150เป็น120นะคะเปลี่ยนจาก400พลังชีวิตสูงสุดเป็นลด 10% คูลดาวน์แทนก็ป่าเวทก็จะมีพวกซิลตัวเดียวแวนเผื่อแวนใครอยากพิเรนออกเวทแวนเล่นป่าอย่างนี้นะก็เลือดไม่ค่อยจำเป็นกับพวกแอสซัสซินเท่าไหร่ก็ลดคูลดาวน์มานี่ก็โอเคอยู่แต่ลดพลังเวทไปถึง 30% ก็30เออ30 30% ไม่ต้องเล่นแล้วไอเทมเหี้ยอะไรนะแสดงว่ามึงมีสติทดสอบเท่ๆก็ไม่เสียก็ดีอ่ะปรับสมดุลนะอันนี้แต่ว่าเบาแต่ว่าส่วนมากเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วช่างมันข้ามไม่ค่อยได้ใช้โอเคข้ามไปอันนี้นะคะอโกนี่ราคาลดลง40 บาทอโกนี่เนี่ยคือแพทนี้โกงมากแพทที่แล้วโกงมากต้องบอกว่าอโกนี่เนี่ยนักเวทหรือเลนที่เป็นดาเมจอย่างมาจ้าล็อกซี่ออกหมดออกชิ้นนี้หมดเลยอโกนี่ครับจินน่าอะไรเงี้ยคือพวกที่แบบว่าอึดอยู่แล้วแล้วก็พวกที่เข้าไปปะทะอยู่แล้วเนี่ยได้เกาะมาถึง270เนี่ยคือมันอึดเบอร์เลยเออมันก็เลยเนิร์ฟอารมณ์เรียกปรับสมดุลน่ะเพราะว่าแพสซีฟมันดีอยู่แล้วแพสซีฟที่เขาปรับมาจากแพทที่แล้วอ่ะที่แล้วมันโกงเกินไปแต่ราคาถูกลง40คิดตัวนึงเผื่อใครอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นสิโอ้มันอาจจะแบบกำลังตีคีฟอีกตัวนึงยังไม่ตายแต่ศัตรูเข้ามาตอนนั้นพอดีไงแล้วเราจิ้มซื้อของได้อ่ะมันเป็นช่วงเปลี่ยนเวลาตอนบวกก็คือเนิร์ฟตอนบวกนึงซื้อของอีกซื้อของเสียเวลาบ่อยเอาจริงมันก็คือเนิร์ฟอึดน้อยลง50เลยนะใช่ป่ะ45เยอะโอเคไปชิ้นต่อไปครับแหวนอะไรวะเนี่ยแหวนนี้คือเป็นไอเทมซับหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้กันนะมันเอาไว้เปิดแมปกดแล้วมันจะเปิดแมปคล้ายๆลินดิสเหมือนรอบตัวเราตอนแรกอย่างมันเปิด10 เมตรก็ประมาณสัก100เซนประมาณ100เท่านกไหมใหญ่กว่านก100เซนเท่ากับ1เมตรใครขอมึงอ่ะแสดงว่ามึงมีสติแต่มึงยังไม่มีแล้วก็10เมตรก็ประมาณ 1,000 เซนติเมตรนะก็มันเพิ่มเป็น12เมตรนะครับก็เป็น 1,200 เซนติเมตรนะอันนี้คือความรู้ง่ายๆเลยดูง่ายๆนะว่ามันกว้างขนาดไหนนะโอเคเพิ่มมาอีก1ใน5ของวงเดิมส่วนใหญ่คนไม่ค่อยออกอันนี้เพราะว่าไปออกเกาะกันเพราะว่าเหมือนมันใช้ได้มากกว่าเพิ่มมาอีกนิดนึงเราไม่ได้ต้องการการรู้ว่าแบบเขาอยู่ไหนอะไรขนาดนั้นแล้วคูลดาวน์มานานด้วยไม่เวิร์กเราไม่เวิร์กไม่เวิร์กถึงจะเพิ่มมาก็ไม่ได้แบบจะใช้เป็นไกด์เบิร์กต้องเปิดทั้งแมปอะกดตู้ทั้งแมปอะถึงจะโอเคน่าคุ้มหน่อยต่อไปนะคะ Purification นะฮะคือไอเทมอะไรวะเนี่ยระยะของออร่ากว้างขึ้นจากเดิม5เมตรกลายเป็น7เมตรเพิ่มมาเยอะไหมครับ5 เมตรเนี่ยบางคนไม่รู้ไงว่า5เมตรในเกมอ่ะมันกว้างแค่ไหนก็คือ500เซนติเมตรนะมันเพิ่มเป็น7เมตรก็คือ700เซนติเมตรอันนี้ดูง่ายๆอ๋อไอ้นี่ไอเทมที่กดให้เพื่อนล้างTP ใช่ใช่ล้างบัฟอันนี้ล้างบัฟอ๋อล้างบัฟไอเทมซับเหมือนกันความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็นเวลา1วิกลายเป็น 30% 2วิก็เหมือนโล่อลิสอะไรประมาณนั้นไหมที่กดแล้วก็บูตอนแรกที่มันไม่ดีเพราะว่าพอเราล้างให้เพื่อนเสร็จเพื่อนวิ่งเร็ว20วิจริงแต่พอวิ่งเร็วเสร็จอ่ะมันก็จะวิ่งช้าลงมันสโลด้วยเหรออ๋อแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนจากทำพารามิตรวิ่งช้าลงกลายเป็นป้องกันสถานะสะดุดสองวิอะไรนะน่าสนใจป้องกันอะไรนะน่าสนใจด้วยเหรอมึงพูดไม่รู้เรื่องมึงสนใจเหรอเนี่ยชินแล้วไงมึงพูดอะไรเนี่ยกลายเป็นป้องกันสถานะสโล
เออหลังจากความเร็วเคลื่อนที่เราลดลงเนี่ยแบบกลับมาเท่าเดิมเนี่ยมันต้านทานสถานะสโลป้องกันที่อะไรก็ไม่รู้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีซับอยู่2สายคือซับแท้งกับซับซัพพอร์ตช่วยเหลืออันนี้ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่ามันไม่หนืดแล้วอันนี้ต้องลองดูพี่มอสยังไม่ตื่นนะเราถามความเห็นเขาไม่ค่อยได้ด้วยสิแล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับผมว่าคุณนอนกินมากกินเมืองแล้วนั่นกินทั้งโลกเลย หมดโลกแล้วประเทศไทยต่อไปส่วนของเทมคือแผ่นนี้เนี่ยเขาเอาไอเทมมาก่อนเลยเนี่ยสังเกตเปลี่ยนเทมไอเทมคีถุงมือคีเล็กถูกลงถูกลงเยอะมากรวมๆไม่รวมๆคือไอเทมคีทั้งหมดราคาลดลงท่านี้เออถ้าเกิดว่าแคลรี่นี่ชอบพวกที่ออกคีเรามาลอกได้ยินเสียงตุ้งตุ้งลงมาลงมาแล้วมันลงมาแล้วใช่มันดูนี่เหรอดูตีมเหรอมาหลอดเฮ้ยเหมือนลงรูอ่ะลูปูออกลงมาตีมอยู่เฮ้ยถามหน่อยอันนี้ดีไหมหมอเฮ้ยมันเปลี่ยนรู้ไหมกูอยากรู้จริงมึงรู้ไหมไอเทมซับเนี่ยรู้ดิตื่นไอเทมนี้ทำอะไรได้บอกก่อนเลยสีฟ้ามอสบอกเข้าไปเฮ้ยอย่าไปอ่านใช่ป่ะอันนี้เขาทำอะไรได้ไอเทมนี้เปิดแมปเฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยล้างวีวีเอาอันนี้หรือเปล่าเปิดแมปอ่ะอันนี้เปิดแมปสีเขียวๆนี่เปิดแมปลองภูมิลองภูมิได้อยู่1มุกได้1มุกจริงป่ะเนี่ยแต่ล้างวีวีตอนนั้นมอสบอกไม่ดีเพราะว่ามันล้างเสร็จมันสโลเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่เอาสโลออกแต่ตอนนี้มันล้างเสร็จมันกันสโลให้เพื่อนเออใช่เฮ้ยอ่านมาแล้วแล้ววิ่งเร็วอ่านอยู่วิ่งเร็วจาก20เป็น30เหี้ย2วิด้วยจาก1วิเป็น2วิเฮ้ยมันดีมั้ยเอาแค่นี้แหละมันน่าสนใจกว่าไอเทมมันเลือกมั้ยมันเลือกได้มั้ยว่าหรือว่าใส่ได้ทุกคนฟลุปหรือว่าคนเลือกน้อยสุดลองถามซับระยะออร่าน่าจะทั้งหมดเลยป่ะในวงอ่ะเพราะว่ามันเป็นออร่าทั้งหมดก็วิ่งหนีไม่ใช่นะช้างดิอันตีช้างอันตีช้าง7 เมตรมันไกลขนาดไหนวะ700เซนติเมตรตอนแรกอ่ะบางคนไม่รู้ว่า7เมตรไกลขนาดไหน7เมตรก็คือ700เซนติเมตรไกลไหมล่ะผมว่าก็จะเหลือ5เมตรเป็น7เมตรแล้ว7เมตรมันไกลขนาดไหนวะ7เมตรก็คือ700เซนไงมึงแหวนมั้ยเนี่ยมันไกลเท่ากับ700เซนเออเจ็บแคบแล้วเป็นเหี้ยอะไรใส่เสื้อนี้หมดเลยเนี่ยนี่ไงถ่ายนี่ไงถ่ายแพดรีวิวแพดไงเออไม่นัดไม่ได้นัดกันด้วยใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันหมดเลยกูไม่รู้หรอกสัตว์อยู่ที่เบคอนนะกูไม่ได้เสื้อทีมันน่าออกมากกว่าไอเทมเกาะไหมครับโอ้โหพูดยากเลยอันนั้นมันช่วยชีวิตคนได้ต้องลองในเกมอ่ะเออต้องไปลองในเกมรอพี่มอสไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวได้ไม่ได้ต้องดูสแตทดูสแตทได้ไหมมีสแตทมันโชว์ไหมต้องดูในเกมว่าแบบว่ามันขึ้นของอะไรบ้างเขาไม่ว่างพิมเขาพิมแค่นี้ว่างพิมแค่นี้เขาไม่ว่างพิมเยอะแต่เขาไม่ว่างไปไอเทมนี้อ่ะราคาถูกลง70คีตัวครึ่ง7เมตรเท่าไวโอยิงเหรอล้างถ้าไวโอกิ้งล้างรอบประมาณอันติไปหน้าวงเท่าอันติทำไมมันล้างรอบตัวมันโกงนะมันเจ็บไหมพระไอ้เหี้ยช้างอ่ะแต่มันเป็นออร่ามันเลือกมันจะทั้งวงเลยทั้งวงก็เกินไปไหมเหมือนช้างมีช้างแล้วอย่างนั้นอ่ะช้างคือดอบแล้วช้างโดนเนิร์ฟแล้ววิ่งตามอยู่กูกดของซับปังเพื่อนวิ่งไวทั้งทีม7ใน7เมตรเป็นช้างที่มีอลิสอยู่ในตัวบ้านะมันจะใช่เหรอแต่มันกันพวกสตันอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไงแต่มันได้วิ่งไหวด้วยนะได้วิ่งไหววิ่งไหวสองวิ่ง 30% บ้าพายพวกเราบ้าไปแล้วนะป้องกันสถานะตัวเลยถ้าอลิสออกเอาไว้ไล่อ่ะหนูว่าก็เดี๋ยวลองไปลองเอาเดี๋ยวเข้ามาบอกทีนึงก็ลองติดตามในสตรีมนะเดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวมอสลองให้อาจจะไม่โหดขนาดนั้นมาไอเทมคิดถ้าถุงมือลดลงแสดงว่าไอเทมที่เกี่ยวกับถุงมือเนี่ยลดลงหมดเลยแคลรี่ก็ชอบอ่ะแคลรี่มันตัวครึ่งได้ของไวขึ้นตัวครึ่ง2ตัว70บาท70อ่ะต่อไปอันนี้ไอเทมคิดใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้ถูกลงเพราะว่าได้ผลมาจากไอถุงมือเมื่อกี้อันนี้ถูกลง70ใช่ไหมวะไม่ถูกลง30ร้อยร้อย130บวกเลขถูกไหมน่ะ70ถูกแล้วเหมือนเรางงอ่ะเชมึงมีสติหน่อยดิกูยังไม่พูดอะไรเลยไม่ใช่70 130ไม่ใช่เหรอ120 130ถูกแล้ว130ทำให้รู้นะว่าเกมเมอร์คือโง่คณิตนะกูเกตเฮ้ยกูก็เมนคณิตเหมือนกันเฮ้ยกูสายคณิตกูก็สายคณิตมึงยังรู้ลบลบลบโอ้ยแสดงข้าวเปล่าเนี่ยอันนี้ปลาแต่เด็กป่าอันนี้เราลองอีก
เท่าไหร่เท่าไหร่บวกเลยบวกเลย2,070เหลือ1,960เท่าไหร่วะเนี่ยบวกเลยนะบวกไปอีก40เป็น 2,000 แล้วก็110บวก70อ่ะเป็น110นี่คิดอย่างงี้นี่เราอ่ะราคาลดลง110 110คิดกี่ตัว 3-4 ตัวก็มันถูกลงเยอะนะครับไอเทมที่ไม่เกิน 2,000 ก็ถือว่าถูกแล้วเพราะว่าจะไปขึ้นชิ้นใหญ่อ่ะมันมีชิ้นนานมันนะมันนานนี่อันนี้80ง่ายสติงครับ80คือลดลงหมดเลยไอเทมคีย์นี่คือลดลงหมดเลยเพราะว่าถุงมือเล็กลดลงมาแล้วครับฮีโร่ตัวแรกอ่านว่า The Flash The Flash The Flash 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 ใส่ลอลิงเข้าไปด้วย Flash Flash ไปตรงอื่นก่อนไปตัวอื่นไปเซนก้าจะพูดได้ไหม Flash 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 เหมือน Flash อะไรล่ะเหมือน Flash อ่ะเหมือนกันเชื่อกูไปไอ้เหี้ยช่างแม่งเหอะตัวเหี้ยเนี่ยอ่ะสกิลอัลติเมทค่ะของ The Fat นะเมื่อศัตรูถูกดูดมายังจุดศูนย์กลางสร้างความเสียหายเวทจากเดิมเริ่มต้นที่450ถึง900เนี่ยกลายเป็น500ถึง 1,000 บวกไปอีก 0.6 ability power ก็คือแต่ก่อนมันไม่มีบวก ability power หรอหรือมันมีบวกหรือมันมาเขียนข้างหลังเพิ่มมันไหวมั้ยเนี่ยไอ้คนเขียนน่ะทำกูงงเลยคือไม่มีอันนี้คือมันแรงมากนะทั้งนั้นน่ะคิดว่าเอาแบบป้ายขึ้นได้อาจจะเพิ่มข้างหน้ามันข้างหลังมันบวกอยู่แล้วดาวนี่ครับ 0.5 เป็น 0.6 อ๋อแรงขึ้นโอเคโอเคแล้วข้างหน้ามึงไม่เขียนให้กูอ่ะทำไมอ่ะเราต้องรู้ตัวเองดิแอดไทยอ่ะเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยเราก็ช่วยๆกันพิมพ์อ๋อช่วยๆกันเทปขอกลับเป็นบวก 0.5 AP อ๋อเพิ่มมา 0.1 เออก็บวกเยอะนะข้างหน้าก็บวกเยอะแล้วจริงๆอ่ะข้างหน้าบวก 50ข้างหลังบวกอีก100นี่ใหญ่ใจดีถึงได้ล้านเลยนี่นะครับก็แรงขึ้นแล้วก็สตันลดลงจากเดิม1วิกลายเป็น 0.5 วิอันนี้คือ CC ลดลงครึ่งวินะลดความเร็วเคลื่อนที่ 50% เป็นเวลา1วิโดนเยอะนะเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่พื้นฐานลดลงจากเดิม400เป็น380เนิร์ฟมั้ยเนี่ยไปช้าลง20แต่มันก็แรงแรงแต่เนิร์ฟเก็ทป่ะลดความเร็วเคลื่อนที่ 50% นี่คืออะไรปกติมันสโลว์มั้ยปกติไม่สโลว์ปกติแต่แฟดรวบแล้วตัน1วิหลังๆดังกินข้าวตะโกนทำไมเนี่ยกินข้าวพลังก็พลังมาเริ่มป่วยปอไหนวะคือแต่ก่อนไม่สโลว์เดี๋ยวนี้มีสโลว์ด้วยมันเพิ่มสโลว์ขึ้นมาสโลว์1วิเลยนะ1วิอาจจะดีก็ได้อ่ะอาจจะดีอีกอ่ะเราดูเนิร์ฟอ่ะจากปกติรวบปังสตาร์ท1วิสตาร์ท1วิเยอะมากอันนี้ 0.5 ถ้าของรองเท้ากันดี 0.1 มั้งเออลดเยอะเหมือนกันนะไอ้พวกมีสกิลหนีก็ไปได้เลยไปได้เลยคือรถเยอะกลายเป็นอันติมาทำดาเมจแล้วไอ้วงมันอะปกติมันจะวิ่งเป็น400ที่มันว้าวมันวิ่ง400แต่ตอนนี้เหลือ380มันก็จะวิ่งอย่างนี้แทนไม่ใช่แค่ไม่ใช่วงเคลื่อนที่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้วิ่งมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันวิ่งมาหลายวิ่งมาหลายเดือนแล้ววิ่งมาหลายไม่มันแค่วงมันเคลื่อนที่ไอ้วิ่งอะเท่าเดิมแต่พี่มาร์กบอกว่าสมดุลขึ้นนะครับมันก็เรียกว่าสมดุลปรับสมดุลแต่มันเจ็บตรงที่วิ่งช้าลงแค่นั้นแต่มันแรงไงแต่มันแรงขึ้นใช่มันแรงแต่มีสตันกับมันสตันแบบคือเมดมันชอบแบบเพราะปกติอ่ะเวลาเราเข้าไปอ่ะส่วนใหญ่มีมาร์กจะเล่นแบบฟิกเกอร์เข้าอยู่แล้วเออซึ่งความเร็วเคลื่อนที่อ่ะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่เพิ่มดาเมจขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าฟิกเกอร์เข้าไปบู๊ข้างหลังเป็นไรอ่ะต้องมองมึงเนี่ยเพื่ออะไรก็ตามนั้นแหละสีเสื้อไม่ได้ไม่เด่นนะก็เจ็บแค่วิ่งเร็วสรุปก็คือจริงดาเมจเยอะมันดีนะเพราะเดอะแฟตแม่งขาดดาเมจมันชอบแบบดาเมจยังไม่พอลงแคลรี่ประจำอันนี้พอแล้วถ้าอย่างนี้พอแล้วบวกมา50เนี่ยยังเล่นได้อยู่เดอะแฟตเนี่ยอ่ะไปต่อไปเอสเซนก้าเอสเซนก้าต้องพูดด้วยตอนนี้สกิลติดตัวนะพาสซีฟระยะเวลาที่ศัตรูติดสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นจากสัญลักษณ์สัญญาณลักษณ์คืออะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ไหนพูดสิสัญลักษณ์สัญญาลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์เออระยะเวลาที่ศัตรูติดสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นจากเดิม5วินาทีกลายเป็น6วินาทีแต่ไม่สามารถติดซ้ำกับศัตรูตัวเดิมได้ใน2วิอ่อนนี่เนี่ยอย่าไปหยิบมาเล่นนะฮะเออนี่ตัวนี้ตัวน่าสนใจหลังจากที่เขาไม่ได้เห็นเขามานานนะครับสกิลติดตัวพาสซีฟการโจมตีครั้งที่4จะผลักศัตรูบั้งแล้วก็สร้างความเสียหายจากเดิมสร้างความเสียหายเวท 226% ของ APกลายเป็นสร้างความเสียหายเวท 150% ของ AD บวก 100% ของ AP และทุกสกิลที่ล่าจะทำให้ได้รับโล่ป้องกัน160คูณกับเลเวลบวก20มันไม่เหมือนย้อนกลับมาไหมเพราะมันมีแพทก่อนหน้านี้ที่เป็นอย่างเงี้ย AD AP คือตัก4แพทที่แล้วแพทตอนที่มันกิลเดอร์เก่งๆเนี่ยก็คือมันมีเกาะตลอดพักเกาะ
ยิงเกาะแต่ประเด็นคือมันเป็นวันพันคือมันผักเป็นเวททีเดียวอ๋ออันนี้เป็น AD ด้วยอันนี้มันจะเบาลงแต่กลับมันเป็นเวทคือปะหักปั้ม2ทีพังไปลองเล่นมาแล้วออโอมิออโอมิเพื่อใครจุดเด่นมันคืออึดนะไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยแหละคือใครที่จะเล่นเวทล้วนที่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าวันพันน่ะแบบว่าปล่อยคลื่นทีละตายคือไม่ใช่นะมันเป็นแค่ร้อยเดียวนะโอมิเออออกโอมิไปคือมันอึดขึ้นมันอึดขึ้น AD คือ Attack Damage เป็นกายภาพนะครับ AP คือ Ability Power เป็น Damage เวทดีก็ดีดีกว่าเดิมอ่ะพอหมดดีกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมเลยเหมือนกระดาษว่างเฮ้ยมามาไม่เยอะมากูอ่านแม่งมาทุกแพทเลยเนี่ยคือกี่แพทมันก็มานะที่มึงอ่านน่ะคือมันเก่งมันเก่งขึ้นทุกแพทเออเก่งขึ้นทุกแพทค่อยๆลองอ่านดูลองอ่านบางแพทก็บอกกันเลือดคือกูไม่อยากรู้เลยว่าต้นแพทมันขนาดไหนมันถึงบัฟขนาดเนี้ยต้นเรื่องอ่ะต้นเรื่องมันขนาดไหนตัวเนี้ยคือแต่ก่อนสกิลลูกไฟมันอ่ะสตันแล้วกว่าจะสตันคือครั้งที่3เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวสตันแล้วลูกไฟมันได้เก่งมั้ยลองอ่านเกมแอนติแต่ก่อนไม่เป็นทูดาเมจเดี๋ยวนี้เป็นทูดาเมจมึงว่าเก่งมั้ยนั่นเออนี่ยังไม่เก่งทันทีเลยเนี่ยคือมันยังมาทีมันบัฟกันไม่รู้เท่าไหร่ละอ่ะสกิลติดตัวนะคะจะทําให้ศัตรูติดสัญลักษณ์ไฟทันทีเป็นเวลา3วิหากหลังจากนั้นใช้สกิลใส่เป้าหมายที่ติดสัญลักษณ์จะทำให้สกิลที่ได้รับเพิ่มความสามารถรีเฟซคูลดาวของพาสซีฟเนี่ยแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้ตนเองเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากเดิมไหมก็คือไม่มันจะตันไวขึ้นใช่ปะไม่ไม่รู้แบบเหมือนเดิมมั้งไม่ใช่คนเล่นเมย์ต้องเป็นพี่หมีไม่เคยเล่นจำสกิลตัวนี้ไม่ได้จำได้จำได้หมดพาสซีฟมันเป็นไงครับแฮปปี้มันก็ตีติดไฟอะสามวิอ่ะเป็นเวลาสามวิอ๋อติดสัญลักษณ์ทันทีสามวิแล้วมีฟื้นฟูเลือดด้วยป่ะครั้งนี้แล้วถ้าใช้สกิลใช่มันจะฟื้นฟูพาสซีฟมันจะฟื้นฟูให้ที่ตนเองเพิ่มขึ้นแล้วทีเนี้ยพาสซีฟปั๊บอ๋อแล้วทีเนี้ยถ้าใช้สกิลใส่ตัวที่ติดสัญลักษณ์อยู่แล้วอ่ะพาสซีฟมันก็ลดคูลดาวน์ลงอีกก็คือทำให้รีเลือดมีสเตนเมื่อก่อนไม่มีสเตนเออทำให้รีเลือดปล่อยไฟเร็วกว่าเดิมเยอะเลยทั้งนี้ถ้าสกิลรัวๆคือแทบไม่มีดีเลยเลยคือสเตนตัวเองดูดเลือดดูดเลือดแข็งเลนทั้งนั้นอ่ะออฟเลนชัวร์ไฟคูลดาวน์สกิล1มันหมายถึงรีคูลดาวน์สกิล1เออมันปล่อยอ๋อมันหมายถึงว่าสกิล1อ่ะใส่แล้วจะติดสัญลักษณ์เป็นเวลา3วิอ๋อโอเครีเฟซเลยนะเว้ยรีเฟซคือทั้งสกิล1 2รอบเหมือนได้สกิล1เรื่อยๆเรื่อยๆเหรอถ้าโดนก็เรื่อยๆสกิลโดนอารมณ์แบบว่าอันนี้แน่เลยเอ็ดเลียวเอ็ดเลียวถ้าโดนก็ยิงปักปักโดนขึ้นเรื่อยๆความเสียหายเวทเพิ่มด้วยนะสกิล1จากเดิม320ลดลงอ๋อลดลงความเสียหายเวทลดลงคุณอ่านยังไงเพิ่มก็แก้แล้วไงลดลงลดลงลดลงเพราะว่ามันสแปมรัวเออมันสแปมรัวแต่ถ้าได้สแปมรัวกับลดลงมันก็สแปมรัวคุ้มกว่าคุ้มกว่าก็คือได้เกาะลดลงได้ดาเมจลดลงใช้มานาลดลงด้วยความกว้างสกิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระยะเวลาไล่ลดลงจาก 0.3 วิเหลือ 0.1 วิโอ้คือปังออกเลยอันนี้คือแค่สกิล1อ่ะเนี่ยมันไอ้5จุดเนี่ยลอง 0.3 วิกว่าจะออกทำไงทำไมปล่อยสกิลจำลองท่าปล่อยสกิลให้ดูหน่อย 0.3 วิภาพ 0. ภาพ0.1 วิภาพภาพเฮ้ยเก่งมันไปเรียนมาที่ฮอกวอตส์อ๋อแล้วก็มันวิงเกเดียมมันไล่คาถาเดี๋ยววิ่งเฮ้ยไปเรียนท่องไวท่องไวเก่งเลยท่องไวแล้วออกไวพวกพระเอกในการ์ตูนคือไม่ต้องไล่เวทอ่ะอ๋อบางเวทนี่คือเราดู EP แรกเนี่ยมันจะไล่นานแล้วสกิลนั้นจะแรงเคยดูไหมเคยดูการ์ตูนไหมไล่นานสกิลนั้นแรงแล้วพอแบบไป EP หลังๆเนี่ยท่านี้จะอ่อนลงมันก็เบาลงแต่ไล่เร็วขึ้นอันนี้ปกติเหมือนหนังเบาเออแต่เบาไม่ได้ดูคอไม่ได้ดูสังขารเลยดอยมาดอยมาเมื่อกี้ก็จริงๆสแปม1เร็วขึ้นแต่ดาเมจลดลงแต่ถ้าจะสแปมเร็วขึ้นก็ดาเมจเท่าเดิมน่าจะโกงแหละเขาเลยต้องลดให้มันว่าสมดุลสกิล2ปรับทุกสกิลเลยเนี่ยก็ปรับไอ้นี่ลดระยะเวลาไหว้ลดระยะเวลาไหว้ว่ายน้ำไหนสัตว์ไล่ไล่แซงมีสติอยู่ลดระยะเวลาไล่เออก็คืออย่างที่บอกคือมันไปเรียนมา 0.5 หรือ 0.5 ห้องคาถาน้อยลงไวขึ้นไวขึ้นไงก็น้อยถูกอะท่องคาถาไม่ครบมันจะออกได้ยังไงท่องคาถาไม่ต้องท่องเลยไม่เคยอ่านการ์ตูนอะอันนี้ EP ท้ายๆแล้วมันจะเวลาเป็นสายเร็วไล่เร็วโอ้โหมันปั๊มไม่เกี่ยวกับไอ้นี่เลยแพทให้เขาเข้าใจนะ
เขาไม่งงเหมือนเราหรอกสกิล3เวลาไล่ลดลงทุกสกิลไล่เร็วขึ้นมาเลยค่าสถานะพื้นฐานพลังอัตราการเพิ่มขึ้นของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก173เป็น 198.5 ยังเยอะเยอะเยอะมากตัวแทงเหรอแทงแทงกูไปออฟเลนได้เลยคือแทงส่วนใหญ่มันจะประมาณอย่างนี้แหละ200อัตราการเพิ่มของเกาะเพิ่มขึ้นจากเดิม 16.7 กลายเป็น 20.5 อะไรอ่ะแทงเหรอเฮ้ยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยไฟเตอร์เหรอมึงเยอะไปเปล่ามันไปเรียนมาใกล้ตายแล้วแต่กล้าตายเลยมาอยู่นะมันไม่ได้เรียนแค่ไล่วัยนี่มันเรียนมันฝึกร่างกายมาด้วยถ้าถามเจท่าอย่างนี้คือมาอ่านมาแต่ในเกมไม่รู้คือจินหน้าอารมณ์แบบจินหน้าเลยอึดแบบนั้นเลยดูมันอึดนะใช่มันต้องลองไปเล่นในเกมดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าดีมาอยู่มาอยู่ตัวนี้มาตัวนี้มาเพราะว่ามันไล่สกิลไวไงนี่อีกนิดพ่อมดมาปกติคนเราจะไล่ว่าวเพราะว่ามันไล่ช้ากว่าจะไล่แบบแจ๊แล้วก็ไม่โดนเหรอไล่ว่าวไล่ว่าวว่าวคือไม่โดนพอเร็วขึ้นมันจะโดนใช่ใช่ไม่ใช่ว่าวบ่อยขึ้นนะเดี๋ยวคุยรอดูแล้วคือเก่งขึ้นนะตัวต่อไปโลกิเตอร์นะคะเทพเจ้าโลกิสกิลอันติศัตรูไม่สามารถขยับตัวได้เลยเมื่อโดนสกิลและไม่สามารถใช้เอฟเฟคลดสถานะใดๆลบล้างผลของสกิลนี้ได้ในขณะที่ลงผลเหมือนอันติอารัมใช่ก็คือมันเนิร์ฟพูดถึงเนิร์ฟก่อนมันเนิร์ฟจาก3วิเหลือ 2.5 แล้วสมัยก่อนพอโดนปุ๊บช้างล้างได้ไม่แทบไม่ถึงวิใช่อันนี้คือช้างล้างไม่ได้แล้วคิวกอดโดนไหมแต่ก่อนเนี่ยมันล็อกคิวกอดแล้วคิวกอดตีกันขยับไม่ได้เลยเสื้อกระจุยเลยไม่ค่ะไม่สามารถขยับตัวได้เลยก็คือโจมตีไม่ได้อารัมอ่ะถ้าอารมณ์แบบไอ้นี่ถ้าไอคิวกอดของอันติอยู่ไม่โดนเหมือนโอเมนแต่กดล้างไม่ได้ล้างไม่ได้อารมณ์เหมือนช้างถ้าช้างล้างอยู่ไม่โดนไม่โดนแต่มันขัดตอนไล่ได้นะคือหมายถึงว่าลบสถานะตอนที่อ๋อเออแล้วตัวอะไรไล่ตัวไหนไล่คิวกอดมันร้องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ แต่คือถ้าไปโดนที่ตัวของอะไลสเตอร์หยุดได้ก็คือถ้าโดนสกิลแล้วไม่สามารถล้างได้แต่สามารถขัดอเลสเตอร์ได้เหมือนเดิมก็คือไปตันมันไปตันอเลสเตอร์ได้ก็คือหยุดตัวที่อย่างมีช้างคิวกอดช้างล้างไม่ได้ช้างล้างไม่ได้ตัวรอดจากโดนมันไม่ได้แล้วแต่ต้องไปซีซีใส่อเลสเตอร์แทนถึงจะหยุดอ๋อก็ดีอยู่มาไหมเอามาตำแหน่งเลยอ๋อก็คือรองเท้าการเวทก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมก็คือ 2.5 วิอ่ะ 2.5 วิแท้ๆเต็มเต็มอ่ะแท้ๆไม่ได้เนิร์ฟแล้วไม่ได้เนิร์ฟไปแล้วเวลาเท่าเดิมระยะเวลาเขาคือเท่าเดิมเลยเพราะปกติไม่ออกกันเองหมดเลยไปอย่างเงี้ยเก่งแต่ว่ามันสกิลอื่นมันอ่อนไงแต่คืออารัมนี่ขัดไม่ได้ใช่ไหมไม่ถึงอะไรอันติอารัมตัวอื่นอ่ะอารัมมันพระเจ้าอารัมเป็นพระเจ้าตัวนี้มาไหมสรุปไม่ค่อยมันเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะมันก็ยังขัดได้อยู่ดีอันติมีผลเยอะแต่สกิล1กับสกิล2มันอ่อนไม่ค่อยมีผลอะไรมากดาเมจก็ไม่เยอะไม่ค่อยมานะตัวเมื่อกี้แต่เขาปวดนะปวดวีล่าครับวีล่าตัวต่อไปสกิล1นะระยะสกิลเพิ่มขึ้นจากเดิม7เมตรกลายเป็น 7.5 เฮ้ยผีเสื้อเพิ่มมาอีก500เซน50เซนมึงไม่ไหวแล้วเนี่ยเช็คมึงอ่ะกูรู้เช็คกวนอ่ะใช่เหรอกูรู้ก็ปรับให้ไกลขึ้นทั้งสกิล1ทั้งสกิล2เลยไกลขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเดิมให้ไกลขึ้นคือ 0.5 ขังคาวไม่ใช่ผีเสื้อขังคาวอยู่ต่างหากไม่ใช่ผีเสื้อด้วยคู่ผีเสื้อผีอาร์คิกซี่คือคิกซี่คือขังคาวไปเปลี่ยนตัวสกิล2เพิ่มไกลขึ้นทั้ง1ทั้ง2ไม่มาเท่าไหร่ไม่มามีผลกับอะไรเท่าไหร่เลยไม่ได้ดาเมจอะไรเลยนิดเดียวแค่ไกลขึ้นเอื้อมก็ถึงแล้วเนี่ยต่อไปล้อเลี่ยวนะครับล้อเลี่ยวน่าสนใจมากแต่ก่อนเนี่ยล้อเลี่ยวมันก็คือสโลว์ 90% คือไอโดน3เม็ดมันคือจบเลยแทบว่าเดินไม่ออกตอนนี้เนี่ยมันก็คือปรับสมดุลก็คือยิ่งนานยิ่งสโลยิ่งเลเวลเยอะยิ่งสโลไม่แก้ให้เลยก็ปรับให้กับท้ายเกมเราเรียกก็เก่งโดนทีก็คือสโล 90% ก็โอเคอยู่นะเลดเกมก็เก่งเหมือนเมื่อก่อนเลดเกมนี่คือเก่งเลยโดนมันทีหนีปรับแค่พาสิฟอย่างเดียวตอนนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่นี่ใช่ไหมตอนนี้ยังแต่ว่ามันเหนื่อยเพราะว่าต้นเกมมันอ่อนไงมันต้องรอเลดอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้คอมอ่ะคอมเป็นคอมเกมไวอย่างเช่นด้วงจินหน้ามิน่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเกมไวมากเราเรียกแทบจะไม่มีแทบจะว่าใครว่ามันว่าคนอื่นไงว่าพวกทำเกมไวอย่าขัดดิเราขี้ขัดไงก็เหมือนเดิมปกติเราเรียกไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากมายเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมตัวต่อไปเตียวเซียนนะราชินีน้ำแข็งสกิล1สร้างความเสียหายเวทเปลี่ยนแปลงจากเดิมอันนี้มันบอกเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ได้บอกว่าเพิ่มหรือลด
ผมว่าคนเขียนมันไม่รู้แน่เลยว่าเพิ่มหรือลดเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนแปลง350มันลดกลายเป็น400ด้านหน้าเพิ่มแต่เรโชข้างหลังอ่ะลดลงเรโชข้างหลังลดลงก็เน้นให้ออกพวกเวทแทงค์มั้ยแบบดาบปักกูนี่อย่างเงี้ยเหรอซัพพอร์ตจะไปสู้มีหน้าไงมันจะสู้กับมีหน้าไงซัพพอร์ตเตียวเซียนแช่ไว้แล้วก็ติดสัญลักษณ์เยือกแข็งนานขึ้นจากเดิม 5.5 วิเป็น6วิโอ้โหนิดเดียวเองอ๋อโอเคอยู่ 0.5 มันก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะสกิลปุ๊บแล้วก็จะติดสัญลักษณ์แล้วก็สกิลอีกทีนึงอ่ะจะแรงหรือจะอะไรก็ไม่รู้5วิมันนานอยู่แล้วนะไม่ค่อยช่วยอะไรเอ้า5วิมันนานอยู่แล้วเผื่อไงเผื่อเขาไม่ทันสกิลแสดงนี่เร็วขึ้นด้วยนะเอาไปเรียนมาที่เดียวกับไอ้นิดอีกนิดเร็วขึ้นไอ้พวกนี้ไอ้นี่เรียนที่เดียวกันฟิวลายเร็วขึ้นแต่สกิลอ่อนอยู่ก็โอเคอยู่ปรับสมดุลได้ปรับสมดุลไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเหมือนเดิมก็ไปนั่งรออยู่ในคังฮีโร่นั่นแหละครับไม่ต้องออกมาแต่ว่ามีสกิลนึงมั้งสกิล2นี่สำคัญเลยแช่แข็งแสดงผลเร็วขึ้นเรียนมามึงแกเขียนทำไมอ่ะคือจะปรับอ๋อคือเดี๋ยวน้อยหน้าไอ้อีกนิดไงใช่แต่หน้าอีกนิดเพราะว่าวีล่าเขาก็มีแบบไกลขึ้นแต่มันไม่ได้แบบวางปุ๊บแข็งปั๊บไงมันต้องลองไล่เร็วขึ้นแสดงผลเร็วขึ้นหรือวางปุ๊บแข็งเลยวะไปลองกันดูนะมันไม่เก่งอ่ะไม่เก่งแต่ถ้าวางปุ๊บแล้วแข็งเลยอ่ะเหมือนคิซี่ไงสตันแมนอะไรเงี้ยเหมือนกันเหมือนเดิมแข็งก็ทำอะไรได้อันติเดินหลบยากขึ้นเพื่อนลุมไงเดินหลบยากขึ้นไม่มาเบต้าตัวต่อไปนะครับสกิลอันติความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% กลายเป็น 20% เฮ้ยเพิ่มเยอะอันนี้เพิ่มเยอะอันติมันอ่ะสมัยก่อนเท่าไหร่ทำไมถามสมัยก่อนอีกอะไม่รู้แต่มันปรับไม่ได้เล่นเมดคือแต่ก่อนอ่ะมันก็เปิดขึ้นไปหมดแอนตี้ของเบต้าแต่ก่อนมันมีคิไงแคทแรกที่มันเข้ามาคือเบต้าสามารถคิเวทได้เก่งตอนที่มันออกไอเทมแล้วก็ตีเร็วมีออกพารอนออกโกงเขาก็เอาออกไปให้แบบเป็นเน้นชาร์จมากขึ้นแล้วก็แพทนี้เนี่ยกลับมาให้แบบว่าเน้นตีด้วยก็เป็นมังกรคูดาวลดลงด้วยหัวพะงกอ่ะคูดาวลดลงอีก5 วินี่คือเยอะมาก5 วินี่คือเยอะมากโอกาสที่จะไฟท์ใช้ได้2ครั้งอ่ะก็เป็นไปได้อยู่มีมาร์คหน้าชอบตัวนี้มาอยู่มาแอคทีฟเพิ่มอาจจะได้เห็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ชาร์จแรงๆแล้วตอนนี้เริ่มมาเป็นบูแล้วเมดบูแล้วตัวนี้มานะเปต้าเนี่ยมาเก่งกว่าเดิมตัวต่อไปเอามาสู้พาได้ยอนเฮ้ยธนูแห่งแสงเหรอธนูแห่งแสงพระอาทิตย์ปั๊บเยอะด้วยปั๊บเยอะทุกภาพรูปลักชัวลูกลักมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเห็นคนเดียวเราอ่ะโอเคต่อไปสกิลติดตัวก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5หน่วยแค่นี้ไม่อันนี้คือสมัยก่อนอ่ะเลดเกมมันจะแรงแพสซีฟไปถึงแพสซีฟแต่ต้นอันเนี้ยต้นเกมจะแรงกว่าเลดเกมหมายถึงถ้าเทียบกับสมัยก่อนอ่ะก็เล่นต้นเกมง่ายขึ้นใช่เล่นต้นเกมง่ายขึ้นถือว่าดีเพราะว่าปกติมันช้าเกินเพราะเลทเกมสุดท้ายก็มีไอเทมมีอะไรนะแต่บวก5นี่คือเยอะนะเพราะว่ามันยิง5ดอกไอ้ข้างมันเขียนข้างหน้าไม่ครบมันเขียนไม่ครบอีกแล้วมันต้องหายไปอ่ะมันต้องจำเองต้องจำเองอย่างโอ้ถ้าอยู่ๆมาอย่างนี้คือเก่งเลยเก่งดิที่บวกวงเล็บมาไอเก่งก็คือวงเล็บเพิ่มมานั่นแหละ75บวก4ตามเลเวลเลทเกมก่อนกว่าแพสซีฟเก่ามึงฟังกูดิเชื่อกูนี่ไงอันเดิมมาแล้วบวก 0.7 AD แต่อันนี้บวกแค่ 0.4 AD ก็คือต้องเก่งทุกรอบเลยสับสนแพทชัวร์ทีมงานมาทีมเยอะเดี๋ยวมันได้ยังไงเหนื่อยเหนื่อยไงก็คืออย่างที่เจพูดก็คือต้นเกมดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนบัฟไงต้นเกมดีกว่าเดิมแต่เลทเกมอ่อนกว่าแต่ถ้าเทียบกันเลทเกมก็คือมันก็ถ้าแรงแล้วแรงแล้วก็คือแรงเลยอยู่แล้วตัด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 หน้าสัตว์ทีเดียวนั่นแหละไม่ต้องพูดโดนอะไรอ่ะแต่ก็สกิลหนึ่งสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นโอ้เพิ่มเยอะนะเนี่ยเฮ้ยมันเพิ่มเยอะมากอันนี้คือเพิ่มเยอะมากเพิ่มข้างหน้าเพิ่มข้างหลังด้วยนะอันนี้เพิ่มเยอะสตาร์ทจาก 0.7 เป็น1วิโอ้โหนานจังเย็ดเคโอตะเก้5บาทคือตั้งแต่ที่เราอ่านแพทก็ไปเรียนมาด้วยระยะเวลาไล่ลงเฮ้ยบ้าอ่ะไม่ได้เรียนแค่นักเวทเหรอเนี่ยนักดูก็เรียนอ่ะแต่ก่อนคือง้างใช่มั้ยแล้วกว่าจะลงหัวอย่างเงี้ยอ๋อมันสกิลเวทอ่ะอันนี้แบบจิ้วอันนี้แพทไล่เร็วเนี่ยแพทไล่เร็วใครช้านี่คือแบบใครไม่ได้เข้ามหาลัยนะก็คือ
อ่อนไม่มาแน่ไล่เร็วต้องพูดถึงความแรงก่อนความแรงเพิ่มมาถึง55ความแรงเพิ่ม55ไม่เอาไรแม่งเพิ่มเรโชขึ้นมาอีกเพิ่มอีกแรงเป็น 0.75 21เยอะมากเยอะมากย้อนมาชัวแล้วเราไม่เคยอ่านเจอมาก่อนก็คือเพิ่มสตันอีก 0.5 เฮ้ย 0.25 0.25แฟนมีสติอยู่ตอนแรก 0.5 คือ 0.5 ตอนแรก 0.75 คือนานแล้วอันนี้คือ1วินี่คือนานมากนานมากนะแทบจะไม่มีตัวไหน1วิแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะแบงค์ปรับจน 0.75 คุณรู้แม่งกลัวอะไรตอนแรก 0.5 คืออะไรที่กูเคยบอกอ่อน 0.5 คือแป๊บเดียวเนิร์ฟถ้าบัฟ 0.5เก่งมากอันนี้ 0.25 ไม่เก่งเหรอดีก็ดีเฉยดีเฉยแต่ไม่มากแต่ไม่แบบเก่งว้าวจริงๆแล้ว1วินเนี่ยสามเราสามารถเบิร์ดได้5ดอกของมันอะแพสซีฟมันทีเดียวหายไปเลยแต่ก่อนมันสกิล1ปุ๊บแล้วยิงยังไม่ครบอาจจะต้องวิ่งแล้วอันนี้อาจจะได้ยิงครบ5ดอกดีๆไล่เร็วด้วยไล่เร็วด้วยไปที่สกิลต่อไปสกิล2กูดาวเปลี่ยนแปลงกูดาวลดลงแต่เลเวลสุดท้ายเท่าเดิมนะคะที่15ก็โอเคนะต้นเกมอ่ะไล่เร็วอีกไล่เร็วไล่เร็วไล่เร็วสกิล2อันติครับอันติเมทเวลาไล่ก็ลดอีกก็คือฟิลเดซาคาเนจิปังออกเลยก็คือถ้าเราลองสัก3สกิลนะถ้าเทียบระยะเราถ้าเราใช้3สกิลเท่ากับว่าเราเหมือนโดนสตันเลยนะอารมณ์แบบไล่นานน่ะมันเหมือนโดนสตันอันนี้ก็คือก็ดีนะได้เคลื่อนที่ไวได้ทำดาเมจได้ต่อเนื่องขึ้นค่าสถานะพื้นฐานนะค่าสถานะพื้นฐานมันเพิ่มขึ้นอีกเอาเกาะพื้นฐาน94ก็โอเคแต่ว่าไอ้นี่ความเร็วการโจมตีลดลงโอ้นี่เจ็บตรงตีไวลดลงเปอร์เซ็นต์นึงโจมตีลดก็ลดลงอึดขึ้นแต่มันแค่เวลแรกป่ะไม่ได้ไปต่อเวลพื้นฐานพื้นฐานแค่พื้นฐานเฉยๆซื้อไอเทมก็ได้อยู่ไม่ได้อะไรมากมายเยอะมากไอเทมครบก็แรงให้มันไม่โกงเกินไปต้องลองเดี๋ยวลองเลยสำคัญอยู่ที่สกิลแล้วลองวันอังคารเลยแข่งเลยวิ่งมันเก่งขนาดนี้มึงบอกเองอ่ะย้อนมาอยู่นะย้อนมาอยู่ปรับครั้งนี้คือดีอยู่นะคะกูเล่นทุกแมตช์เลยอาจจะได้เห็นย้อนเคียงบ่าถ้าเชไม่เล่นวอลไฮถ้าเชไม่เล่นเอาแค่เกมนึงขอเกมนึงแสดงว่ามีคนไม่ดับแสดงว่ามีคนไม่ดับอ้าวคนผิดแล้วเหรอแล้วรอดูแล้วกันนะเผื่อเราก็สนใจเลยอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เห็นบ่อยมากสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาในแข่งเนี้ยไม่ก็เฟิร์สวันเชอรี่ซีซั่นนี้แหละมันจะไปซีซั่นไหนอ่ะก็ที่ผ่านมาไงที่ผ่านมามันคนละซีซั่นไงนี่เป็นซีซั่นใหม่แล้วรีแลงไงรีแลงก็สกิลที่หนึ่งนะครับอ๋อซีซั่นมันนึกว่าโปรลีกใช่ใช่อ๋อซีซั่นในแลงเกมก็คือตัวนี้แบบเด่นมากเทวนาทวิลเลจก็สูงแบบสูงปี๊ดเลยคือหยิบได้จับก็จบเดี๋ยวเรามาดูมันปรับอะไรกันอ่านสกิล1นะคะความเสียหายเวทเปลี่ยนแปลงจากเดิมจาก100เหลือ40 100เหลือ40เฮ้ยว่าหน้ากลับไม่ให้กูยิงเลยเหรอพังโจมตีกายภาพด้านหลังเรโชด้านหลังก็ลดลงด้วยจาก1เหลือ 0.55 ลดไป 0.5 อันนี้เดาไม่ยากเลยเนิร์ฟบุบัฟบัฟเหรออะไรลดอะไร 0.5 บัฟจาก 0.1 เป็น 0.5 เพิ่มเบิร์ฟเนิร์ฟอันหน้าไงเนิร์ฟ60เบิร์ฟเบิร์ฟกูจะได้ผิดผู้กลางๆไว้ทั้งเนิร์ฟทั้งบัฟผู้กลางไว้กูจะไม่ผิดอันนี้เชียร์จะสอนง่ายๆเชียร์สอนง่ายๆเลยแบบไม่ต้องคิดมากไอ้ข้างหน้าคือเป็นของต้นเกมไอ้เรโชที่บวกข้างหลังคือเป็นของเลทเกมเออถ้าเลทเกมข้างหลังมันจะบวกเยอะใช่คือเดี๋ยวไปคิดเยอะเบิร์ฟอะไรเบิร์ฟก็คืออันเนี้ยต้นเกมอ่อนแต่เลทเกมคือมันจะยิงแรงกว่าเดิมเยอะแต่จุดเด่นของเทลคือต้นเกมแรงมากเลยนะมันต้องปรับให้สมดุลขึ้นไงมันยิงเกือบตายเลเวลหนึ่งอ่ะมันโกงเลเวลหนึ่งยิง 80% เลือด 80% ปรับให้มันสมดุลขึ้นนะครับให้ต้นเกมไม่โกงเกินไปแล้วก็อัตราฟื้นฟูเพิ่มรีเจนเลือดรีเจนเลือดพื้นฐานนะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ถือว่าเยอะอยู่ปรับสมดุลอันนี้เรียกปรับสมดุลมากกว่าไม่เนื้อไม่บัฟเหมือนต้นเกมเนี่ยให้เขาเล่นง่ายขึ้นเหมือนแบบฟาร์มได้นานขึ้นถ้าเทียบกันแล้วที่โดนลดดาเมจไปไอตัวเทวนาทกับยอนอันไหนเก่งกว่ากันยอนตอนนี้ยอนอาจจะมากว่าเออยอนมากกว่ามีสตาร์ด้วยไงยอนคือเทลป่าแบบใครเล่นไม่รู้อ่ะเล่นไม่ได้แล้วนะเบาเทลป่าจะยากเพราะว่าการฟาร์มต้นเกมมาไฟมังกรอ่ะฟาร์มไม่มีดาเมจแต่เลนก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ายื้อได้ยื้อยันเลนได้เทวนาทก็ปรับให้สมดุลขึ้นนะคะจากที่โกงๆเนี่ยให้มันสมดุลขึ้นต่อไปวอลไฮ
อ๋อเออมันมีอันนึงมันมีอันนึงที่มันไม่ได้เขียนอะไรไม่เขียนอีกแล้วมันมีคนพิมพ์ในนึกออกเมื่อวานอ่านมาคร่าวๆแล้วของไต้หวันคือปกติมันยิงเป็นดาเมจเวทด้วยใช่ไหมแล้วเวลาคิคือคิดาเมจหลักแต่ดาเมจเวทไม่คิตอนนี้ดาเมจเวทคิด้วยอ๋อแบบนี้มันจะดีมากกูบอกว่ามันถึงดีเลทดีเลทตอนเลทดีเลทดีเลทดีตอนเลทก็ว่าใครมันกดเกือบด่าแล้ว387175อะไรวะก็คือดีตอนเลทใช่ใช่เทลคีเวทด้วยคาริน่าห่วยชิบหายฮะอะไรเมื่อกี้เสียงคิดในใจเหรอไม่ได้ยินเหมือนกันกูไม่ได้ยินนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงคิดในใจป่ะเด็กที่ไม่รู้เขาก็งงเออคนอ่านสำคัญนะสำคัญนะคือถ้ามีบอกว่าคีเวทขึ้นมามันก็โอเคอยู่นะคือถ้ากูรวยกูจะไล่ไอ้เหี้ยนี่ออกเลยไอ้คนเขียนเนี่ยนะเออถ้าสมมติถ้ามึงเป็นเจ้าของกูไล่ออกแล้วเลี้ยงมันทำไมโง่ขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นอันนี้เริ่มไม่ใช่คิดในใจแล้วนะมันคุกแพทเฮ้ยเริ่มไม่คิดในใจแล้วนะมันเราก็คุยเราก็คุยสมัครหลังไมค์หลังไมค์ต่อไปเป็นวอลไฮวอลไฮดีกว่าวอลไฮดีกว่าเออแม็กซ์เทลถือว่าดีเลทเกมมากๆแต่ต้นเกมไม่ค่อยดีเมื่อกี้คงไม่มีใครได้ยินเราคุยกันผ่านสมองไม่เสียงในใจเสียงในใจได้ยินไหมฮะได้ยินไหมเราได้ยินแค่นี้เราได้ใจไอ้มอสข้างหลังมอสไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเออเราคุยกันในใจไอ้มอสไม่ได้ยินเลยทำไมเงียบกันอะเมื่อกี้เงียบกันมอสมึงบอกทำไมเงียบกันนะเวแวนแวนสกิลติดตัวPocket Grab Effect Stun แสดงผลน้อยลงจากเดิม1เวทีเป็น 0.75 โอ้เนิร์ฟยับเลยพลังโจมตีลดลงจากเดิม100บวก12เปอร์เลเวลกลายเป็น80บวก10เปอร์เลเวลแทนเนิร์ฟต้องบอกว่าแวนแพทที่ผ่านมาความโจมตีลดด้วยเอ้าพื้นฐานอะจาก4เหลือ3แวนแพทที่ผ่านมาเป็นเมตานะแบบว่าไม่มีคือไอตัวมีลีเนี่ยยัดหรือว่าตัวตีใกล้เนี่ยไม่สามารถสู้แวนได้เลยคุณไม่ต้องเล่นสักทีใครยับเลยอันนี้ก็โอเคอยู่เบาลงก็ยืนกับแวนได้นานขึ้นก็โอเคนะแวนก็สามารถแวนเนิร์ฟกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่เชิงอ่ะก็แต่เนิร์ฟลงย้อนแต่ย้อนมาอันนั้นคือเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอาจจะเป็นย้อนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นไออันนี้สึกโดนเนิร์ฟอีกก็โอเคก็ย้อนอ่ะตอนนี้นะย้อนน่าจะมาถ้าแบบว่าคนอยากเล่นแครี่ย้อนลินดิสสลับกันแท็กมือแท็กมือแท็กมือเปลี่ยนมือไอแวนไอย้อนมันจะดังพร้อมกันไม่ได้สีสันน้อยใจสีสันที่แล้วคือแวนแม่งมาตัดเลยแวนมาแล้วย้อนเหรอพี่นี่ไงสลับกันสลับกันละตอนนี้ย้อนไม่มาคู่ละแวนดับไปละไม่ใช่ไม่มาคู่ละเล่นก่อนแต่ว่าแวนมันดีที่สตันนานตีเร็วแต่นี้ไม่กลายเป็นตีเบาด้วยมันตื่นนะแต่ก่อนเขาแข็งไงมันต้องพึ่งดาเมจตีเบาตีเดียวเหรอแบ๊วหรือเปล่าตีเบาตีช้าสตันน้อยลงอีกลดทุกอย่างไม่ดีไม่ดีต่อไปโจ๊กเกอร์ชื่อที่เราไม่ค่อยได้เห็นมานานซีซั่นที่ผ่านมาคือไม่มีเลยก็ยังมีอยู่บางทีมที่เอาไปเล่นซับเช่นไม่มีในแข่งนะอ๋อไม่มีเหรอไม่มีในแข่งไม่มีในซับเฉยในแข่งไม่มีมีแค่ในแรงเฉยๆสกิลอัลติเมทนะคะหลังใช้สกิลจะโจมตีเร็วขึ้น50 75 100เป็นเวลา4วิเฮ้ยมีไหมอันเนี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยโจ๊กเกอร์มันไม่มีมันไม่มีไม่มีแต่ก่อนมันไปอยู่ในโหมดแครี่แต่แม่งตีไม่ได้เลยช้ามากคือเน้นสกิลอย่างเดียวเออไม่โหมดอัซซินมากกว่าก็สมัยนี้คือสมมุติเราอันตี600เราจะได้ตีสัก3ทีสมัยก่อนคืออันตีป้างแล้วได้ตีโยนทีนึงทีเดียวเฮ้ย100นึงถ้าเราดันบ้านน่ะสมมุติถ้าเราแยกเป็นดันบ้านแล้วตีสกิลแล้วตีบ้านอย่างงี้ดีเร็วขึ้นมั้ยอันตีแต่แล้วใส่คีฟแล้วก็ตีบ้านแล้วถ้ามีคนมาแก๊งตายก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะโจ๊กเกอร์เพิ่ม2เท่าอ่ะเค้าดูเป็นแครี่มากขึ้นเออดูเป็นแครี่มากขึ้นอาจจะไม่ใช่สกิลอย่างเดียวมีคนเอาไอเดียที่มึงเสนอเนี่ยให้กูทำไงเอาตีเร็วเพิ่มขึ้นอยู่ในไฟเหี้ยเวลาไอติเจ็บมันไม่วิ่งเหรอก็เหมือนแบบอีกฝั่งตายไปแล้ว5ตัวอะไรอย่างงี้กูจะล้วงให้เอาใครไม่วิ่งหนีกูอ่ะก็ดีๆถือว่าดีขึ้นอันนี้บัฟบัฟขึ้นมาไม่มาอีกเรื่องนึงนะต้องไปลองก่อนต่อไปครับจินตลาจินตลาพูล่าไวโอนี่สำคัญนับเบิร์ดนับทุกแพทต้องบอกว่าไวโอแพทเนี่ยอะไรของมึงมึงเอากูมาแย่งมึงพูดเอาเนิร์ดเนิร์ดอะไรล่ะเนิร์ดเนิร์ดมึงกลัวใครแย่งพูดอ่ะเนิร์ดไวโอเนิร์ดบัฟทุกแพทบัฟทุกแพทแค่นี้ใช่ไหมก็คือสกิลหนึ่งยิงเบาลงเบาลงเหรอเสียงมึงอะหลงอ่ะเดี๋ยวกูพูดให้
เบาหลงแพทไอ้เชฟังคนฟังอาจจะฟังแคปเชฟรู้เรื่องนะมันพยายามจะพูดว่ามันจะพูดแค่นี้แหละคอยฟังนะสกิล1เนิร์ฟสกิล1ยิงเบาหลงแค่นี้ยากตรงไหนผมพูดแค่นี้เบาหลงแต่มันจะเป็นแมตช์ใหญ่นี้ด้วยไอเทมเพราะว่าไวโอเลตออกไอเทมนี้โซลิเวอร์ออกไม่ได้แล้วเท่ากับว่าโดนเนิร์ฟเพราะว่าต้องไปออกธนูด้วยออกธนูใช่ได้แค่ธนูก็ใครที่ชอบยิงนัดเดียวแรงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไวโอสายซอยสายซอยเป็นยังไงสายซอยไม่ใช่มันยิงไวก็กิ้งไวไงยิงไวกิ้งไวแต่ไม่แรงนะกิ้งได้แต่ไม่แรงถ้าพูดในสกิลหนึ่งนี่โดนเยอะไหมโดนเยอะไหมถ้าพูดรวมๆคือไวโอโดนเนิร์ฟโซลิเวอร์ใช้ไม่ได้แต่ยังเล่นได้อยู่ไหมสรุปเลยยังเล่นได้เล่นได้เพราะว่าเขาไม่ได้ออกจากเกมเล่นได้อยู่ใครให้มึงเป็นแบบว่าเป็นกัปตันจับฉลากวะเนี่ยก็โอเคครับไปออกไปเดี๋ยวดูต่อไปไปหน้าไปดึงพวกซัพพอร์ตกันบ้างซัพพอร์ตนะครับสกิล1สกิลฮีลนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตจากเดิม60หน่วยบวก20บวก 0.1 เอ้ยไม่ได้เอ้ยนิดนึงอ่ะเออนิดนึงอะไรไอ้เจมอ่ะเขาจะฟังมึงหมดแล้วไม่ฟังพวกกูแล้วขอเจมเหมือนไม่ได้ยินข้อโซนอยู่อาไปหน้าเลยกลายเป็น80หน่วยบวก25ต่อเลเวลบวก 0.1 พลังโจมตีเวทบวก 7% ของพลังชีวิตที่เสียไปลดเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเนิร์ฟแต่เพิ่มข้างหน้าเป็นหน้าที่สำคัญเนี่ยมันเพราะว่าฮิวเลือดน้อยแล้วมันฮิวแรงพลังชีวิตแต่ทีนี้มันลดเปอร์เซ็นต์ไปลด 3% เยอะอยู่พอสมควรฮะส่วนสกิลอันติเนี่ยเพิ่มค่าก่อลดลงจากเดิม200เหลือ150สตาร์ทลดลงจากเดิม 1.5 วิกลายเป็น 1.25 เนิร์ฟมันเก่งเกินไปต้องบอกว่าแต่ยังสามารถมาเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้เพราะว่าอะไรวะเขาไม่ได้ออกจากเกมเขาไม่ได้ออกจากเกมเออยังเล่นได้อยู่มาไปคนดูเขาจะได้อะไรไหมอย่างเงี้ยมันต้องถามว่ายังเอามาใช้ได้อยู่ไหมยังเอามาใช้ได้อยู่ไหมยังมาใช้ได้อยู่ไหมถามผิดใส่มึงไม่ได้เลยเอามาเล่นเอ้ามันก็อยู่ในเกมใครอยากเล่นมึงก็หยิบมาเล่นคือกูถามผิดใส่มึงไม่ได้เลยกูเป็นคนแปลตามตัวไงมันยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ก็ใช้ได้ดิมันอยู่ในเกมค่ะเดี๋ยวมึงก็เลยพูดแบบนี้อีกไม่แต่ว่าซับตัวอื่นดีกว่าอ๋อมีตัวอื่นที่ดีกว่ามันจะมีเทียร์ที่แบบเก่งๆอยู่ก็คืออารมณ์แบบแค่ตัวนี้มีหน้าเทียบกับแอนเน็ตเอาแบบสายแบบถอยเหมือนกันสายถอยเหมือนกันแอนเน็ตเก่งกว่าแอนเน็ตไอริสเก่งกว่าเบน่าวิกเก่งเบน่าไม่เอาเบน่าสามตีไงสามถอยไงอุ้ยใครเอายุงมันเนี่ยตกไม่ตายอ่ะกินแน่เข้าไปโอเคกลายเป็นว่ามันก็เฉยๆนะไปหน้าไม่ได้โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟเรียกว่าโดนเนิร์ฟเฉยๆอะไรล่ะเฉยๆเลยก็ยังเล่นได้อยู่ไงเล่นได้อยู่เล่นอยู่ก็โอเคอยู่ฮิวมันก็ปั่นอยู่ฮิวน้อยลงนิดเดียว 3% 3% เยอะเกือบครึ่งนึงอ่ะอีก 2% คือครึ่งอีก 2% เกือบครึ่งนะดูนี่ดีกว่าไอ้นั่นน่ะยังเล่นได้อยู่วัดคองอ๋อบูคองให้กูเดาอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เหรอไอ้สัตว์คือไอ้นั่นน่ะยังดีอยู่เดี๋ยวมึงดูไอ้นี่ไอ้นี่หนักเลยบูคองสกิล1นะคะคู่ดาวเปลี่ยนแปลงจากเดิม15ลดลงจากต้นเกมนะ15เหลือ12 12หายไป3วิอย่างนานเลย12วิอ่ะต้นเกมนานเหมือนเดิมแต่สั้นลงไงสั้นลง3วิแต่นานเหมือนเดิมสกิลอันติเมทนะครับแก้ไขเพิ่มความเร็วทันทีที่ใช้สกิลนี้ซ้ำก็แก้บั๊กเฉยๆแก้บั๊กเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนี่ไอ้นี่ยังมาไหมล่ะไอ้นี่ตอบง่ายเลยไม่มาเฮ้ยต้องตอบว่ามาไม่มามาไม่ใช่ว่าเล่นได้เล่นไม่ได้ไปหน้ามาไม่มาไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาแสดงว่ายังเล่นได้อยู่ยังไม่จบกันเตะหน้าอีกเลยโดนไอริต่อไปไอริแฮร์สกิลอันติกี่คือริอันติสตาร์ทศัตรูลดลงจากเดิม 1.25 เป็น1วิเอ้าทำไมอ่ะปกติก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะแทบไม่มาด้วยเดี๋ยวนี้ทีนี้ก็แทบไม่มาด้วยฐานะพื้นฐานเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอ๋อมันเปลี่ยนไอ้นี่ไปอีกเรื่องลงมาอีกเกาะพื้นฐานลดลงมันเปลี่ยนจากไฟเตอร์เป็นแอสซินต้องบอกว่าไฟเตอร์แอสซินเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าบัฟจากพวกมังกรไงบัฟจากดาร์กไงบัฟจากมังกรมันจะมังกรใหญ่มันเจาะเกาะไงแล้วก็แต่บัฟแล้วมันเก่งขึ้นพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นแต่มันปรับสมดุลให้เป็นพวกแอสซินมากขึ้นอันติมันล้างสถานะด้วยมันเขียนไม่หมดเขียนไม่หมดถ้ามีเงินถ้าเป็นเจ้าของกาเลน่าไล่แม่งออกไอ้สัสไล่ก่อนออกกูจะด่ามันด้วยแล้วหักเงินแม่งทั้งเดือนด้วยให้มันเสียใจก่อนคือมันแล้วกูจะรู้ไหมอ่ะถ้ากูเป็นคนไทยอ๋อไม่ล้างสถา
านล้างสโลอย่างเดียวมันไม่เขียนให้หมดอ่ะเดี๋ยวมันในนี่ไงไงเหมือนเล่าออกไปไหมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นจากไฟเตอร์เป็นแอสซัสซินเขาปรับสมดุลเรียกว่าไอริสปรับสมดุลด้วยความที่มันแบบชุ่มชิ้งชุ่มชิ้งเดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบว่าดาวกระจายเข้ามาอันติแล้วไอคิวตายแล้วก็ถอยมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนว่าตีต่อแต่ก่อนไอริสอาจจะเหมาะกับตายแบบที่เจชอบเล่นถ้าใครเคยดูสตรีมแอสซัสซินดักให้จ้วงเหมือนกับสไตล์เข้าสไตล์มากขึ้นเต็มน้ำลายไปหมดแล้วต่อไปเซฟิสก็ถือว่าไอริสปรับมาสมดุลเก่งขึ้นเก่งขึ้นถ้าเป็นแนวที่ชอบเล่นคือเก่งขึ้นมาไหมมาในเล็กมันมาอยู่แล้วแต่ในแข่งไม่รู้ในแข่งยังไม่รู้ต้องดูเจอคู่ต่อสู้ดูคู่ต่อสู้ตัวต่อไปนะครับเซฟิสเซฟิสที่ซีซันที่แล้วซีซันแข่งที่แล้วซีซันสองจางนะเซฟิสดูจางๆไงไม่รู้ซีซันเพราะว่าแพทของแคลรี่เนี่ยแล้วก็แพ็คของแอสซัสซินเนี่ยมันเด่นเกินไปเซฟิสก็เลยจางๆหายไปเลยแต่อันนี้มาปรับนะคะสกิล1ใช้มานานลดลงจากเดิม15ต้องบอกว่าเซฟิสเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะคอมโบเดียว2 2 3คอมโบคือหมดแล้วมานาสกิลอัลติเมทใช้มานาอ๋อปรับแค่เอามานาลดลงแค่นั้นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรมามันก็ไปมาเหมือนเดิมตัวต่อไปนะครับคลิกแน็กด้วงนั่นเองปรับสกิลอัลติเมทนะครับความเสียหายกายภาพลดลงจากเดิม690กลายเป็น660เริ่มนิดหน่อยต้องบอกว่าโชว์ด้านหลังเอาต้องบอกว่าไอเทมใกล้นี่ด้วยนะเนิร์ฟลดลง 0.05 ไอเทมเนี่ยมีผลด้วยเพราะว่าโซลิเวอร์ที่เขาคิงแน็กชอบออกอ่ะมันลดดาเมจลงถึง40นะจะจะปัดฝาไม่ได้เป็นไรแก้ก็เดี๋ยวเอาพูดกันแล้วกี้แต่โซลิเวอร์ที่ปรับเหลือ40มันก็เบาลงเราก็ต้องเพ่งพอเราทำดาเมจใส่มันเนี่ยเราต้องรีบเบิร์ดมันอันนี้คือจะทำให้มันเก่งเหมือนเดิมก็เพิ่มลูกเล่นมากขึ้นในการมาไหมมาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่แต่ปกติมันออกเอาโซลิเวอร์เอาโซลิเวอร์โซลิเวอร์ลูกดาเมจล้วนเลยก็แรงอ่ะบวกกับแพสซีฟ300มันอ่ะแล้วดาเมจ 3% อ่ะโตมุมและแทนติมันแบบคือถ้าตอนที่โดนแอนติมันอ่ะจะอยู่กี่คนก็ช่างแม่งแรงชิบหายเลยไอ้นี่คอมโบนึงประมาณ 2,000 เลยนะ 3,000 น่ะคอมโบดาร์ก 10,000 อ่ะคอมโบดาร์กอ่ะดาร์กตาย 10,000 อ่ะ 10,000 มันเบิร์ดหายแรงแรงแรงถามว่ามันปรับให้เข้ากับโซลิเวอร์ด้วยเพราะโซลิเวอร์มันบัฟถ้าสำหรับด้วงมันถือว่าบัฟดาเมจลด40จริงแต่แพสซีฟคือ3บวก300บวกอีก7เปอร์แพสซีฟมันเก่งด้วงอาจจะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดในแพทในกับโซลิเวอร์ในโซลิเวอร์ที่เอามาใช้เล่นได้มาไหมมาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเก่งไม่ได้อะไรแต่ว่าเหมือนเดิมตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยมีเบาดำคือต้องบอกเลยว่าเบาดำเนี่ยตอนที่มันเข้ามาเนี่ยเบาจังเบาจังชื่อมันชื่อเล่นมันคือเบาจังเบาดำชื่อมีทั้งยุบป้อมเอ้ยยุบฮีโร่ยุบดาร์กงัดคือสตาร์นกลับมาแล้วก็มีไอ้สกิล2ที่แบบปล่อยดาเมจเรื่อยๆแล้วก็ลดดาเมจโอ้โหครบเครื่องแต่แม่งอย่างละนิดเองเดี๋ยวไปดูว่ามันบัฟหรือเนิร์ฟกันสกิล1ความเสียหายกายภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะจาก280บวก 0.2 ของเกาะบวก 0.3 พลังโจมตีเปลี่ยนเป็น175ข้างหน้าลดลงนะคะบวก 0.3% เอ้ย 0.3 ของเกาะเพิ่มขึ้น 0.1 นะแล้วก็บวกกับ 0.5คิดเหมือนกันข้างบนมันเขียน4บรรทัด4สเกลข้างล่างมันเขียน6มึงไม่เขียน6เท่ากันน่ะเอ้ากูต้องพูดสักกี่ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเหนื่อยไงมึงหมดเขียนมึงไม่เขียนได้เท่ากันป่ะข้างบนมี4นะ4ขั้นข้างบนมี4เปล่า4 6คือไม่เอางี้เดี๋ยวกูไม่เคยอ่านแพทกูเล่นเกมนี้เป็นอ๋อแต่ก่อนมันมี4เวลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มเป็น6เวลจริงใช่ไหมแต่ก่อนมันมีแค่4เวลเหรอเพิ่มเรโชด้านหลังเพิ่มเรโชเนี่ยพลังโจมตีกายภาพทำไมมึงเขียนน้อยไอ้สัตว์เวลอีก2เวลมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยววันแข่งกูจะไปคุยเฮ้ยมึงคุยเลยเหรอกูไม่ไหวแล้วกูอยากเห็นหน้าคนอัพแพทเอามาครูสรุปนู่นเลยครูดาวลดลงเนี่ยกูจะคุยกับอาเรนครูดาวลดลง1วินะคะประมาณ1วิบัฟสกิล1นะครับแรงขึ้นก่อนวัดตัวนี้ก่อน
ตอนตายเลดเกมเลดเกมสกิล2นะความเสียหายกายภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม50บวก 0.05 เกาะกลายเป็น50บวก 0.07 เกาะโอเคสรุปแต่ก่อนเนี่ยสกิล1มันก็คือพุ่งไปแล้วก็ควิดกลับใช่ไหมแล้วก็สกิล2อ่ะมันฮึมฮึมฮึมมันฮึมฮึมฮึมแล้วส่วนใหญ่ที่อัพกันอ่ะก็คืออัพสกิล2นำแล้วเดี๋ยวนี้แต่สกิล1เนี่ยยิ่งอัพมันยิ่งดีไงมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอัพสกิล1นำไหมคิดว่าไงเชไม่น่าเล่นนะเอาเทียบกับอีกเน็ตเอาตัวนี้เอาแค่ตัวนี้ก่อนอยากเล่นตัวนี้ชอบเล่นเพราะความชอบเก่งกว่าเดิมอ่ะอัพสกิลไหนนำ2อ่ะแล้ว1กระจอกกันนะ775นะมันลดจากเดิม280มันลดลงไปอีกลดคุณดาวอีกนะ280 280แล้วมันเฟล4ฮะเฟล3อ้าวเวล1เวล2ก็ไม่อยู่น่ะเรางงแล้วเรางงแล้วไม่ใช่เวล1 280หรอไม่ใช่มันลดลงเยอะจังวะไม่ใช่อันนั้นคือเวล3อ๋อพี่วินซี่เขียนเหรอหรือว่าพี่วินเขียนยังไม่ถึงเลยอยากมาอ่านเองอยากอ่านเองไปแอนติศัตรูจะเห็นวงก่อน 0.5 วิเป้าหมายที่อยู่ในวงจะวิ่งช้าลง 90% เวลา 0.6 วิไม่ถึง1วิมันห่วยอ่ะคือจากใจเลยเบาดำไม่มามันห่วยตัวมันน่าสนใจนะไม่น่าสนใจเลยสักสกิลไม่หมายถึงที่สกิลมันน่าสนใจแต่ว่าแรงอ่ะอารมณ์แบบชุดเดียวอย่างเงี้ยสกิล2มันต้องดูแรงมากเลยนะเหมือนเลดมันแบบพึ่งสกิลที่น่าสนใจคือมี1 1กัดยกกลับคือโกงอารมณ์แบบสกิล2เฉยๆอันติมันหุบเข้าไปจริงมันทั้งทำลายด้วยนะมันมีโอกาสมันทำลายด้วยสู้ไปเล่นตัวง่ายๆดีกว่าแต่ก่อนมีนะคิดว่ามันจะอยู่เลนไอ้บาวดันนะแต่ก่อนคิดว่าจะอยู่เลนแปลมามันก็น่าจะได้แค่ซับแหละแปลมาอ๋อมันไม่น่าเล่นแล้วไม่ได้เลยมันยังไม่น่าเล่นอยู่เหมือนเดิมเล่นยากไปเล่นยากไปสรุปคือไม่มานะบาวดันไม่มาเลยทำร้อยได้หนึ่งอ่ะตัวอื่นเก่งกว่าต่อไปถ้าสำหรับเชฟถ้าตัวอื่นเก่งกว่าคือตัวนั้นจะไม่มาถ้ามียังมีตัวที่เก่งกว่าคือยังไม่มาตัวต่อไปนะครับสลิมสกิลหนึ่งนะไฟสเปียหลังจากที่สกิลโดนเป้าหมายสลิมจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม60เป็น30ถึง80คือตามระยะทางเป็นเวลา4วิคือคราวนี้ก็เอาเป็นใกล้ๆแล้วยิ่งไกลยิ่งใกล้ยิ่งห่วยยิ่งไกลยิ่งโกงยิ่งไกลคือตีไวมันคลี่มาจากฮอนนะมิลานาเอามาจากดอทเผื่อคนรู้จักเยอะกว่าระยะเวลาสตันสตูนระยะเริ่มต้นลดลงจาก 0.7 หรือ 0.5 ก็คือหอบสมัยก่อนคือปลาระยะใกล้ต่อหน้าก็คือ 0.7 แต่ทีนี้ถ้าปลาใกล้คือ 0.5 แล้วถ้าแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะหายแล้วหายแล้วอ๋อหายไวเพราะว่าปลาใกล้ปลาบ้างไงปลาไกลคือมึงโดนส่วนแน่นอนอ่ะก็คือสมมติถ้าเราปลาสุดระยะเราจะตีเรือ80เลยจะจังหวะที่เราได้ตีเรือ80เรากว่าเราจะเดินไปหามันเนี่ยหมดแล้ว เออว่ะมันไม่หมดหรอวะกลางทางอ่ะไม่คือเราก็ปาโดนแล้วก็กระโดดเข้าไปดิโหเรางงนี่แล้วก็ปาเพื่อนมันไม่อ๋อพอเพื่อนมันมาปุ๊บเราก็ตายเลยอ๋อรู้แล้วกระโดดแล้วปาไกลๆแล้วก็ปาเพื่อนมันจบอันนี้มันเหมือนสมดุลเพราะว่าเมื่อก่อนเราปาขนาดไหนมันก็จะตันอยู่ที่60มันคือว่าโกงยิ่งไกลยิ่ง80%อันนี้ไกลสุดคือ80ใกล้สุดคือ30เอ้า30มึงปาต่อหน้ามึงตี30จากพวกตัวหลวงก็เวลาตัวหลวงโดนเนี่ยพอมันโดนปาสลิมแปลงร่างไงไม่รู้เหมือนเป็นอีกตัวนึงเลยเวลามันโดนออกมันอ่ะมันเป็นเคลื่อนที่แปรผิดอ๋อแปรผิดไม่ใช่ไอ้เชเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เอามึงอ่านได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเอามึงอ่านมึงหยิบหลักตัวนึงเพื่ออะไรวะไม่มึงไปคุยกับกูไหมคนละโยนเลยนะแบบคนละสมมติถ้ากูโดนปลาระยะประชิดเนี่ยกูสวนเลยนะแบบเนี้ยเพราะว่ามันตีช้าลง 30% น่ะอ่านี่เคลื่อนที่อ่ะแต่สรุปกูแม่ตีเร็วเท่าเดิมไอ้ที่กูงงเลยเอ้าไม่แต่เคลื่อนที่มันก็ถือว่าโดนเนิร์ฟอ่ะแล้วมองไม่เห็นจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เอ้ารีใหม่มาใหม่อ่ะสำหรับสกิล1นะถ้าปลาโดนก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่สมมุติเอาไว้ปลาหนีสมมุติโดนตามมาอย่างเงี้ยจากเดิมที่ปลาไปปุ๊บได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 60% วิ่งหนีรอดเหลือ30แต่กลายมาเป็นแบบปลาต่อหน้าอย่างเงี้ยเหลือ30แล้วหนีไม่ได้ละเนิร์ฟเล่นผ่านไปสิกูจะได้หายกูหยิบอ้าวแล้วก็สลิมเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีอยู่2สายก็คือออกโซลิเวอร์กับธนูสตอมโบใช่มั้ย
เดี๋ยวนี้ก็จะออกได้แค่ธนูแล้วนะสายตีไวอย่างเดียวแล้วก็ปรับสมดุลพลังชีวิตลดลงนิดนึงนิดนึงแล้วก็อัตราเพิ่มขึ้นของพลังชีวิตลดลงเนิร์ฟคือสลิมเนิร์ฟแต่เชนจะพรีเซนต์ตัวนี้นี่วิบวิบมาชัวร์ไปข้ามวิบวิบทำไมเนี่ยเขาเล่นกันหรอเดี๋ยวมันแปลผิดอีกอ๋อเรามีคนในแชทช่วยตรวจสอบให้อยู่ไงที่เดิมก็คืออันเนี้ยเอาที่เชนรู้มาเลยนะไฟมันเจ็บมากเลยสกิลหนึ่งอ่ะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มันแปรมั่วแกไอ้สัตว์ไม่แปรไม่เห็นไม่เห็นเอาที่มึงรู้มาเอาที่เชนรู้มาเลยนะคือสกิลหนึ่งอ่ะมันบัฟดาเมจอย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองแล้วปกติสกิลหนึ่งมันจะยิงโมมันยิงโมแล้วทุกตัวจะโดน 100% ถูกไหมทุกตัว 100% โคตรโกงแต่ตอนเนี้ยถ้าทุกตัวแรกที่เรายิงอ่ะ 100% แต่ตัวข้างจะเหลือ 50% อ๋อแต่มันบัฟสกิล1แรงขึ้นเยอะมึงดูอันนี้คือบัฟเลขถูกบัฟขึ้นเยอะแต่ว่าเรโชก็จะลดลงอ๋อก็ดีก็ดีพี่เลยว่าเป็นตัวที่เราเพ่งเนี่ยมันจะตายไวขึ้นเลเวลสุดท้ายคือเพิ่ม2เท่าเลยเพิ่ม101เลยนะเรื่องสุดท้ายก็คือต้นเกมมันจะยิงเบาอยู่ใช่มั้ยล่ะอันนี้ก็ยิงแรงแต่ว่าจะยิงหมู่อ่ะเบาแต่ยิงตัวเดียวแรงเหมือนเดิมยิงตัวเดียวแรงแรงมากแรงมากแต่นี่แปลว่ากลายเป็นว่าเบาลงหมดเลยเอ้าอ๋อก็ระเบิดไงอะไรแบบระเบิดตัวแรกมันไม่โดนระเบิดไงไม่มันกลายเป็นว่าสกิลหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเป็นพวกแบบคนจีนหรือคนต่างชาติก็ได้ภาษาไทยไม่แข็งแรงมึงก็คิดในแง่บวกสิวะครูดาวลดครูดาวสกิลหนึ่งลดด้วยอ๋อจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบดีมากๆคือครูดาวลดเพราะว่ามันจะแดดได้เรื่อยมันไม่เขียนมากูไม่รู้แล้วเนี่ยไอ้สกิลสองสกิลหนังสกิลหนึ่งบัฟไอ้สัตว์เอ้ยไปช่วยกันด่านะสกิลสองบาร์เรลบอมสกิลสองอ่ะคือปกติไอ้กิ้งถังระเบิดใช่ไหมอันนี้กิ้งเร็วขึ้นแค่แหละดีมากเพราะว่ากว่าไอ้ถังมันอ่ะจะกิ้งไปโดนอ่ะหลบมันสามารถกดโดนให้โดนได้เร่งหน่อยจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวโคเชียนไม่อยู่โอเคใกล้หมดแล้วมูแต่คุณกาลิด้าเฮียเสียเวลาใช่ไหมสกิล3ความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูลดลง 20% ก็คือปกติอันติมันจะไม่มีสโลใช่ไหมอันนี้มีสโลด้วย20โอ้ยังเจ๋งแล้วก็สถานะพื้นฐานของมันเพิ่มดาเมจด้วยคือเวล1มาเพิ่มดาเมจเพิ่มอันนี้ถ้ามานี่มันมาในตำแหน่งไหนป่าดิป่าเอาวิปไปป่าวิปป่ามาอยู่นะวิปมาอยู่ถือว่าบัฟบัฟเลนได้ไหมเลนได้เล่นได้อยากห้าวก็เล่นเนาะอยากห้าวก็เล่นเอานะลูปู้นี่ตัวนี้พูดถึงไม่ได้สกิลติดตัวเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วโจมตี 10% สะสมได้สูงสุด5ครั้งเวลา3วิเท่ากับเพิ่มได้ทั้งหมด 50% อันเนี้ยเขียนไม่หมดเขียนไม่หมดด้วยไอ้เขียนหมดหลอกมันอยู่ข้างล่างเราหงุดหงิดอ่ะเริ่มจับผิดแล้วสถานะพื้นฐานก็คืออันเนี้ยถ้าอ่านง่ายๆคือเราอ่านข้างล่างก่อนสถานะพื้นฐานอ่ะตีเร็วจาก 3% เป็นเหลือ2แล้วเลือดลดลงไป100%โอ้โหเยอะอยู่100%ครึ่งนะไหนเลือดวะอัตราเพิ่มความเร็วการโจมตีลดลงคือแบบมึงครบวางอ่ะเลือดไหมสัตว์ตีเร็วเหี้ยอะไร 3,000 มันตัน 300ไอ้สัตว์ตีเร็ว 3,000 อ่ะมึงเล่นทั้งโลกเหรอมาประเทศไทยใครก็ได้สัตว์ตีเร็ว 3,000 อ่ะมันครบวางเอาไหมเหี้ยเหมือนเรารีบอ่ะมึงมาเชกูเล่นลูปู้มึงเล่นตัวอะไรแล้ววะเปลี่ยนจากรีวิวแพทเป็นยำกาลิน่ามากูได้หมดอ่ะกูบอกเลยตีเร็ว 3,000 อ่ะ1ครั้งก็ได้อ่ะมึงออกฟูลแท็กยังเก่งเลยฮารอนชิ้นเดียวโอ้โหกูแตะป้อมนะกูก็เล่นเล็กสมัยก่อนที่เปลี่ยนเบิ้ลเบิ้ลปวดท้องอย่าให้ลูปู้แพทนี้นะครับอย่าให้ลูปู้แตะบ้านนะหายนะ1วิบ้านแตกเลยมาดีก็คือลดความเร็วจาก3เปอร์เหลือ2เปอร์แล้วลดเลือดจาก 3,500 เหลือ 3,400 ลดเลือดเยอะมองไม่เห็นไงลดเลือด 3,000 แต่ว่าที่ดีที่สุดคือสกิลติดตัวอันนี้คือเพิ่มขึ้นมามันจะเก่งมากคืออันนี้ปกติไม่มีแต่อันนี้ถ้าใช้สกิลโดนปุ๊บมันจะเพิ่ม10มันใช้สกิลโดนไหมหรือแค่ใช้สกิลเฉยแค่กดปุ๊บบัฟมาเลยมันจะเป็นบัฟให้3วิคือถ้าโดดได้3ครั้งคือ 30% แล้วนะบัฟนะเหมือนต้องโดนนะโดนนะเหมือนถ้าไม่โดนอ่ะมีคือฮัตโชว์แล้วก็ตีเร็ว 50% มันก็โกงไอ้สัตว์มันก็เก็บสแตทได้ไปปาขึ้นตีปาขึ้นก็คือเหมือนนั่นคือโกงสัตว์ที่รู้มาคือมันอาจจะต้องโดนนะครับก็คือมันได้สูงสุด
50เปอร์นี่เขาบอกว่ากดใช้สกิลบัฟขึ้นเลยอ่ะแล้วกดสกิลบัฟขึ้นเลยมันเป็นบัฟเหมือนคิวกอดกดปุ๊บบัฟมาแต่มันอยู่แค่3 วิ 3 วิ3 วิแรกคือรีบกดก็มันจะเก่งตอนกดอ่ะอาจจะเป็นแบบคือ10 20เปอร์มันก็เก่งแล้วไม่แต่กว่ามันจะตีอะไรคือมันจะแคนเซิลได้50นี่เวอร์มากเวอร์ไม่แต่หนูว่ามันจะเพิ่มได้ก็คือมันสะสมได้อย่างสมมติใช้สกิลนึงอ่ะรอใกล้ๆ3วิแล้วค่อยกดอีกครั้งนึงมันก็จะต่อเวลาช้าช้าหน่วงตัวเองแล้วก็คือบัฟเหมือนแบบยืนรอเค้าไงแบบสกิลรอแล้วก็คือมันเก่งขึ้นบัฟบัฟทารอนคือแบบเด้งกันละนาวอ่ะหลังๆคือบัฟนะครับตอนเราดิโต้แต่ถ้าใครที่อ่านแพทเองก็อาจจะคิดว่าอ๋อ 3,500 ออโต้วินแล้วออโต้วินดิให้กูแตกบ้านหายเลยคือมองไม่เห็นอ่ะคือมองไม่เห็นมองไม่ทันอ่ะนึกว่าเล่น.A นี่อ่ะต่อไปเอมิลี่คือลิปโป้บัฟนะหน้ามาเล่นนะเดี๋ยวให้มิกเล่นให้มิกเล่นให้ดูเอมิลี่นะครับสกิล2คูลดาวน์จากเดิม7 6 5 7 6คูลดาวน์ทุกสกิลเหลือ6วินะครับ6วิทุกเลเวลบัฟ7 6 5สกิล2บัฟก็คือลดคูลดาวน์สกิลติดตัวอัลติเมทสกิลอัลติเมทความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก40กลายเป็น50ก็คือกดแล้ววิ่งเร็วขึ้นโอเคต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก40 60 80เป็น50 75 100เพิ่มนิดนึงเพิ่มความเก่งมานิดนึงบัฟนิดนึงตัวมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าดาเมจไม่ได้บัฟอะไรเลยนะแค่ความอึดกับอึดสแปมสกิลมาไหมเหมือนเดิมเดิมตัวเก่งปรับให้ดีขึ้นนิดเดียวนิดเดียวนึงหรือเดียวเอาให้อยากสักอย่างนิดเดียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่มาล็อกซี่ตัวนี้สำคัญเหมือนจะโดนเนิร์ฟเฮ้ยไม่ใช่มันปรับนี่ด้วยเวลาติสามารถสกิล2ได้2ครั้งอ๋อเออเหมือนจะบัฟหรือจะปานอันนั้นจากเดิมรีเซ็ตคูลดาวน์แค่สกิล Wi-Fi สกิล1กลายเป็นรีเซ็ตคูลดาวน์ทั้งสกิล1แล้วก็สกิล2 2ด้วยอันนี้คือโคตรเจ๋งความเสียหายเวทลดลงจากเดิม75 100 125เหลือ40 60 80นี่อ่ะลดดาเมจลดเยอะจัดลดเยอะมากเลยนะครึ่งนึงอ่ะคูลดาวน์เพิ่มขึ้นจากเดิมมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดดาเมจหลักมาจากเปอร์เซ็นต์เลือดมันหายไปไหนไม่รู้เปอร์เซ็นต์เลือดมันอักนี่โดนเนิร์ฟด้วยจุดไอ้ชิ้นนี่บางมากแต่ก่อนมันแบบอ๋อใครก็ได้ทำลายล็อกซี่ทีแล้วฟื้นฟูลดลงด้วยมันลดลงเยอะจังวะดีอ่ะกลายเป็นเนิร์ฟสแปมซีคิวสองเอาเน้นสแปมซีคิวสองหรือมันสมดุลหรือมันเนิร์ฟก็สมเนิร์ฟลงเลยอ่ะถ้าหนึ่งถ้าสองมันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าสองวิ่งเร็ววิ่งเร็วได้เกาะติดสโลเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขากดสกิล2เข้าไปแล้วไม่แล้วเวลาลากมันออกมาไม่มีอะไรลากออกมาให้เจมองคือมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟเฮ้ยให้เทอาจารย์วะฝนตกฝนตกไปต่อไปตกแรงด้วยอาจจะปรับสมดุลขึ้นอ่ะอาจจะเนิร์ฟตรงนี้ได้ตรงนั้นแม็กเด็กเกียนแม็กครับแม็กสกิล1ความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 6% กลายเป็น 10% สูงอันนี้ดีนะเชชอบโคตรเจ๋งมันสามารถไคในเลนได้เลยนะถ้าเราโดนสกิล1มันเนี่ยมันตบยันบ้านเลยนะเมื่อก่อนมันก็10เนี่ยมันปรับไงแต่ก่อนมันปรับอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นไอ้นี่10เปอร์แต่สูงสุด50อันนี้10เปอร์แต่สูงสุด30ก็คือง่ายกว่า6เปอร์บัฟโดน3ตัวก็คือครบแล้วตายแล้วใช้เพลินโอเคต่อไปโอมาโอเคโอมาไล่เคลลี่ได้เก่งนะสำหรับแม็กที่มันเพิ่มมาใช่ไหมใช่ใช่2ตัวแม่งก็เยอะโอมานะคะพาสซีฟมันจะตั้งจากเดิม 0.75 กลายเป็น 0.75 ถึง 1 วิตามเลเวลก็พอหลังๆอ่ะก็จะตั้งเป็น1วินานอยู่อ่ะโดนเยอะๆก็โหก็สมัยก่อนที่ตั้ง1วิไงโดนสัก3ทีก็เหมือนโดนเคาะตั้งทุบตั้งคอนแดงตั้ง 3วิละกลับมาไหมเนี่ยปรับแค่เนี้ยก็น่าเล่นมากกว่าเดิมอ่ะน่าเล่นมากกว่าเดิมสตาร์ทมันนานขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้พูดถึงว่าซับพอร์ตมันเก่งกว่าเยอะแล้วมีหลายตัวที่เข้ามาแล้วก็เก่งกว่ามาเยอะปรับขึ้นมาแต่ว่าไม่มาครับทาร่านะคะสกิลติดตัวทุกครั้งที่ใช้สกิลจะสูญเสีย 8% ของ HP ปัจจุบันและฟื้นฟู 6% ของ HP ที่เสียไปภายใน3วิหลังจากใช้สกิลคิดว่าไงมันจะงงๆหน่อยคือใช้เลือดจ่ายสกิลแล้วถึงนี้ก็โอเคเพราะว่าทาร่าบางครั้งไม่อยากลดเลือดเนี่ยแต่มันก็จะไปฟื้นอีกทีนึงตรง3วิไม่แต่คือคือมาถึงอ่ะเสีย8ได้6ไม่ๆๆแต่ว่ามันเป็นของ 8% ของ HP ปัจจุบันนะไม่ใช่ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ 6% ที่คืนมาคือของ HP ที่เสียไปอ๋อดีมันดีกว่าเดิมเพราะว่ายิ่งเล่นน้อยยิ่งเก่งอ่ะใช่ดีมันเลี้ยงเลือดอ่ะคือทาร่าไม่ต้องการเลือดเต็มอยู่แล้วถ้าเซเล่นน่าจะโหดอยากเล่นแล้วเร็วงะเอออยากเล่นแล้วไปคิวก็อดมันแปลถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกๆๆๆประมาณนี้คิวก็อดนะคะสกิล2ความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น
แล้วก็ความเสียหายเวทเมื่อใช้สกิลเพิ่มขึ้นจากเดิมบัฟทั้งตีครั้งที่3แล้วก็กดคือสกิลก่อนมันจะมี2อย่างก็คือพาสซีฟมันโดยที่เราไม่ต้องกดเนี่ยมันจะ1 2ปั้ง1 2ปั้งมันก็แรงขึ้นไอ้ตรงปั้งนั้นน่ะก็ทาร่ากับคิวก่อนเชื่อว่าก็บัฟขึ้นมาเอามาเหมือนมาให้ชนกันเหมือนเดิมเลยไอ้คู่นี้ก็เนี่ยทาร่าว่าทาร่าเลี้ยงเลือดจะเก่งขึ้นถ้าเลี้ยงเป็นอันต่อไปไม่ค่อยมีผลเยอะหรอกเทนมีมอสเทนมาแล้วเทนแต่ว่าเทนเดี๋ยวเทนให้มอสมันมาเล่นเสร็จพอดีแล้วมันเป็นรีไวน์หน่อยแต่ไอ้นี่แล้วด้วยมอสเจ็บขาเทนแพสซีฟเก่งขึ้นไหมเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 30% จะลดความเสียหายที่ได้รับลง 25% และฟื้นพลังชีวิต 24% ของพลังชีวิตสูงสุดภายในเวลา6วินาทีมันโดนสกิลเบาลงด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่ก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนเด้งเลือดเราจะใช้คอมโบที่ว่าแฮปที่แบบว่าอึดจัดเลยอย่างเงี้ยแพสซีฟกับฮิลอันนี้คือที่รู้มาก็คืออึดขึ้นแล้วเมื่อก่อนรีเจนเลือดมันจะนานกว่าอันนี้จะรีเจนเร็วกว่าแต่ได้เท่าเดิมนะแต่รีเจนเร็วกว่าเดิมแสดงว่ารีเจนอย่างมากเลยโคตรมากเลยตายยากคือพี่มอสบอกว่ามาระหว่างที่แพสซีฟมันทำงานเนี่ยแม่งตายยากมากไม่แต่มันโกงตรงวิ่งเร็วอึดความเสียหายวิ่งเร็วอะไรนี่วิ่งเร็วขึ้นสิบอ๋อมองคนละอันกันเรียงเคียงบนอยู่ที่โกงคือลดความเสียหายที่ได้รับลง25% 25คือเหมือนรับ100เหลือ75เลยแล้วเลือดแม่งเด้งอยู่จังหวะนั้นอ่ะเอาไม่ลงยังไงก็เอาไม่ลงยิ่งมีฮิลยิ่งมีฮิลไม่เท่าไหร่มีเกาะซับด้วยไอเทมซับอ่ะภายใน4วิไม่ใช่6วิใช่กูเลยไม่มองไงอ๋อเขาแปลผิดไม่บอกว่าเขาแปลผิดแต่จริงคือ4วิเพราะตอนแรกมัน6อย่างที่เขาเขียนผิดแต่มันคือ4เราไม่ต้องมาขยี้เขาบอกคือเขาตั้งใจทำงานแหละอันนี้เขาเขียนผิดนะเป็น6แต่จริงมัน4มอตอสแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยเทนถือว่าดีมาก็วิ่งตามมิน่าทันอยู่อ่ะมิน่ามันเอาไปเล่นมิน่าเมดเป็นทูตเมดอิฟเน็ตมึงไปดูสกอร์อิฟเน็ตมึงยังต้องเล่นอยู่อ่ะมอทอสกษัตริย์อาร์เธอร์พาสซีฟนะเกาะเพิ่มขึ้นจาก28เป็น88 60เลยเหรอเยอะอยู่พาสซีฟมันคือปกติจุดเด่นของมอทอสเนี่ยคืออึดเกาะตามเวลแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็คือโอ้โหเอาไม่ลงแล้วมั้งเคลลี่ออกดาบไม่ได้แล้วแล้วเคลลี่ออกดาบไม่ได้หมอทุกคนคุ้นตามหลังมาตัวแล้วคือแม่งอึดออกได้แต่ธนูแม่งอึดออกได้จะไม่ได้แพสซีฟถ้าดวงมาไม่เคลลี่ออกได้จะไม่ได้แพสซีฟใช่ไหมใช่ไม่ได้แพสซีฟออกได้แต่เมท40เองนะออกได้ซื้อดาบไหมออกได้แต่ว่าได้แต่เมท40ใครออกก็โดนด่าต่อไปตูเลนเอามาไหมหมอทอนมาไหมหมอทอนมาไหมมันเก่งเล่นอ่ะเหี้ยแต่ถ้าเจอตัวเวทเบาๆคือลิเลน่าต้นเกมคือทีมมันไม่มีใครเอาลงแล้วนะอ๋อเจอแบบแต่แคลรี่อย่างที่ไม้บอกนะครับออกธนูอย่างเดียวไม่ต้องคิดอย่างอื่นแคลรี่ออกธนูเหมือนยิงไกลก็ต้องออกธนูอ่ะออกดาบไม่ได้เอาแคลรี่มาฟันดาบเอ้ยบ้าแล้วแต่ว่าตูเลนจะเป็นแพสซีฟความเร็วขึ้นที่พื้นฐานเพิ่มสถานวิ่งเร็วขึ้นมา10เท่าเดิมเท่าปกติวันเดอร์มูเมนต์นี่ก็หายไปนานสถานะพื้นฐานนะครับอ๋อปรับสถานะพื้นฐานเกาะพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดิม89เป็น95พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก168 173อัตราการเพิ่มของความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 1% เป็น 2% บัฟสถานะพื้นฐานต้องตะก่อนเนี่ยวันเดอร์ที่มันเก่งๆคือสแตทมันโกงบาอันติโกงสแตทด้วยโลด่ากูแพ้แล้วนะเอามาแล้วกองเหมือนเดิมเก่งเล่นเหมือนเดิมปรับพื้นฐานให้ดีขึ้นแต่มันเก่งแต่เขาไม่เล่นเพราะว่ามันถูกเนิร์ฟแอนติเนิร์ฟแอนติให้เมื่อก่อนมันโกงที่แอนติปรับสมดุลเกาะของป้อมปราการจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่มีคีย์ดีฟเข้ามาโจมตีจากเดิมแข็งแกร่ง 70% เพิ่มเป็น 80% คือตอนแรกอะแรกสุดมัน60มั้งแม่งก็ยังตุ๋ยกันแตกไหนรอเป็น70สิแม่งเอ้ยไวโอยิงแตกอีกไวโอแม่งแรงเกินสกัดอะไรเงี้ยไม่มีคลิปไวโอแม่งก็ยิงเข้าถ้าตอนนี้80แม่งเลยถ้ามึงยังตุ๋ยกันอีกอนาคต90มาแน่99เนี่ยมึงเจอ99คือก็ปรับกันโดนตุ๋ยให้มันป้อมมันแข็งแรงมากใครอย่างใครที่ชอบตุ๋ยป้อมนะอย่าไปตุ๋ยเพลินนะเอ็นชนะ AQ ไม่ได้ดูเดี๋ยวค่อยดูอัตราเพิ่มขึ้นของเงินที่ได้รับจากคลิปสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 5% ปรับลดเงินพื้นฐานที่ได้รับจากมอนสเตอร์ป่าเมื่อสังหารปลาฟ้าบับแดงเงินพื้นฐานที่ได้เปลี่ยนแปลงจาก65เหลืออ๋ออันนี้ก็คือ
ในป่าจะได้เงินน้อยลงแต่เลนอ่ะจะได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ไปแย่งนิดหน่อยทั้งคู่เลนก็ได้เงินเพิ่มขึ้นจากเลนนิดหน่อยแต่ป่าก็จนลงนิดหน่อยเพราะดูดิ65เป็น62คือ3ป่านิดนึงก็นิดนึงไม่ได้อะไรมากแบบสมดุลเพราะป่ามันรวยเกินเดี๋ยวนี้มันโหออกมา106อ่ะเงินแล้วอัตราเติบโตใช่ป่ะ165เดี๋ยว150เดรกมอนสเตอร์เดรกมอนสเตอร์คือลูกดาร์กลูกดาร์กมังกรตัวเล็กมังกรตัวเล็กของดาร์กสเลเยอร์ปรับลดความเร็วในการเคลื่อนที่จากเดิม4เมตรต่อวิกลายเป็น 3.3 เมตรต่อวิไม่ต้องมาเป็นมังกรเป็นทากไหมถ้าไม่อัญเชิญเดรกภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเรียกได้อีกและแก้ไขบั๊กที่ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเรียกเดรกได้ในขณะที่ฮีโร่ตายอยู่ก็คือคนปกติเมื่อก่อนตายปุ๊บแล้วมีโผล่มาจะวิญญาณแก้แค้นห่วงเวลาเมื่อวิญญาณตายอ๋อเป็นตัวขาวๆใช่ไหมไม่เป็นสามารถเรียกเดรกได้ตอนตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดคนที่ถืออยู่ตายแล้วเวลาจะหมดเรียกไม่ได้หมดไปเลยมันแดกเด็กอ่ะคือแดกเด็กเองก็คือเนิร์ฟเด็กใกล้จะตายก็ต้องกดเลยเพราะมันโกงอยู่นะมันปังเนิร์ฟเพราะว่าบางคนเนี่ยไปตายในบ้านเขาแล้วเขาก็ดันมาแล้วมันก็กดเด็กออกมาเด็กก็แดกบ้านอยู่นั่นน่ะหมดแล้วหมดแล้วเป็นรีแพทของแพทนิวแพทก็รวมๆแล้วรวมๆแล้วคือในป่าในป่าแครี่ออกธนูแครี่ออกธนูแล้วคิดถูกลงแต่ถามว่าถ้าแพทแอดมาหรือแครี่มาจะเชยยังไงเชยก็ว่าแครี่ป่ายังเก่งกว่ามันไม่เชิงแบบว่านาคอสมูล่าอะไรเงี้ยมันคือด้วงแบทแมนที่มาเออแล้วแบทแมนตายง่ายด้วงยังพอได้ด้วงพอได้ด้วงโอเคคือที่ดีที่สุดอ่ะคือตัวเดียวด้วงยังพอได้ลองคิดว่ามูล่านะมูล่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาเดมิชันสแลนแรงเหรอเดมิชันสแลนแรงรอบหนึ่งแต่ไฟหนึ่งถ้าเอาเก่งๆคือเดมิชันสแลนสามรอบคือนี่คือหนักเลยปัญหาของได้รอบเดียวแรงรอบเดียวแล้วดาเมจ40คือรอบเดียวอ่อนลงเห็นไหมหมายบอกว่าอ่อนลงคือด้วงตัวเดียวโซลิเวอร์แต่ด้วงมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วซิลนั่นมันเป็นของเวทไงของเวทก็ซิลก็ปกติของมันอะซิลของเวทไม่ได้ซิลออกนี่เหรอมึงออกนี่เหรอโซลิเวอร์เหรอตัวลิเวอร์มันห่วยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่ด้วงตัวเดียวที่เห็นแบบเราไปออกธนูอ่ะเอาตัวนาคอสออกธนูมันใช้ได้ตัวตีไกลไหมออกขวานไหมไปก็ถ้าเป็นแอสตัวอื่นก็ออกขวานไปแครี่เอาดาเมจหายเยอะหมายบอกตัวลิเวอร์40มันเยอะมากเลยนะเยอะไอเทมชิ้นนึงอ่ะเออแล้วแบบธนูไวโอโดนเนิร์ฟอ่ะไปเล่นวิปมางั้นเราไปปิดคลิปละไปซ้อมแล้วได้เวลาซ้อมแล้ว2ทุ่มเราคุยไปหมดแล้วนะคะใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะแล้วก็คลิปนี้จะลงใน YouTube ด้วยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็รอดูติดตามใน YouTube นะคะตอนวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แพทหน้าอัปเดตครั้งหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมด้วยนะ Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยไป Subscribe ด้วยนะช่องชื่อ Bacon Time นะคะ